อ่ะทีนี้เมื่อเราเข้าคลิปสตูมัน่ยนะครับโอเคอันนี้มาถึงตรงทำในคลิปสตูแล้วเนาะก็จะเป็นเรื่องค่อนข้างจะนั้นหน่อยละนะครับอาจจะดูงงงวยเยอะนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเราต้องทําอะไรบ้างถ้าใครที่มีคลิปสตูอยู่แล้วนะครับสามารถทําตามผมได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีก็ดูไปด้วยกันก็ได้นะครับอะไรงี้หรือใครที่กําลังจะซื้อ,อยู่ซื้อเลย <laughs> แปะป้ายนะไอะ้แปะป้ายอะไรป้ายายาครับอ่ะโอเคทีนี้ เมื่อเราเข้า,าคลิปสตูนวันนียผมจะสอนวิธีการสร้างเป็นไฟล์แบบแอนิเมชันนะครับผมก็คือมาที่ไฟล์นะครับผมแล้วก็มาที่นิวอ่ะทีนี้พอเราเข้ามาใช่ไหมครับมันจะมีแบบแบบนี้นะครับผมก็คือจะมีแบบนี่ครับสีห้าตัวใช่ไหม ก็คือเราก็จะปรับเป็นแอนิเมชันนะครับผมแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมก็คืออิลลัสเตชันเฉยจะเป็นแบบว่าวาดภาพเฉยวาดภาพนิ่งนะครับก็ให้ปรับเป็นแบบนี้ก่อนนะครับผมเสร็จแล้วเรามาดูว่าเราจะตั้งอะไรบ้างนะครับผมอันนี้ที่เราเคยคุยกันไว้นะครับก็คือเรส o l ลชั o นนะครับความละเอียดของภาพนั่นเองผมก็แนะนําว่าให้เป็น1920นคูณ1 0 8 0นะครับผมวิดกับไฮท์นะครับผมก็คือเป็นพิกเซลนั่นเองนะครับผมอย่าลืมดูตรงนี้นะครับให้เป็นหน่วยพิกเซลนะครับผม แล้วก็มาดูตรงนี้ครับผม blank space นะครับผม blank space คืออะไรนะครับ blank space ก็คือส่วนพื้นที่เปล่านะครับถ้าเรามาดูตรงนี้มันจะเห็นเป็นเส้นสีม่วงๆอย่างนี้ใช่ไหมนะครับม่วงน้ำเงินตรงนี้นะครับเห็นพื้นที่สีข,ขาวๆตรงนี้ไหมครับอันนี้จะเป็นพื้นที่เปล่าไว้สำหรับ เขียนโน้ตอะไรต่างๆหรือว่าวาดอะไรให้มันเลยเออกมานิดนึงนะครับผมคือเวลาเราทำแอนิเมชันเนี่ยเราควรจะทําเกินไว้ดีกว่าขาดนะครับผมเพราะว่าสมมุติว่าเราวาดออกมาแล้วเนี่ยเราเอาไปใส่มุมกล้องใส่อะไรเนี่ยเวลามันเห็นเกินนิดนึงอะ่ะมันจะดูไม่แปลกใช่ไหมแต่ถ้าแบบเราวาดมันขาดตัวละครมันขาดอย่างเงี้ยเออมันจะดูแปลกๆนะครับคือมีพื้นที่ให้มันหายใจนิดนึงอะ่ะเออประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะถ้าใครอยากปรับเพิ่มปรับลดอันนี้ของผมพอใจแล้วนะครับที่ค่าที่มันตั้งมาให้ก็โอเคแล้้้้ววนนนรรบบผม่ทีีีีดาขาขยจิงจงๆตแ มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยสําหรับผมนะผมคิดว่าไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับก็คือทำลายเนมก็ไม่มีอะไรนะครับเพย์แบ็กไทม์อ่ะเดี๋ยวดูเฟรมเรทก่อนแล้วกันนะครับเฟรมเรทอันนี้ที่เราเคยคุยคุยกันไปจําได้ไหมครับก็คือความช้าเร็วของแอนิเมชันนั่นเองนะครับผมผมจะเอาเป็น8ละกันเนาะนะครับแล้วก็เพย์แบ็กไทม์นะครับก็คือเวลาที่เฟรมทั้งหมดนะครับผมจะทํากี่เฟรมนะครับอันนี้ผมเอาปล่อยเป็น1นึ่งวินะครับผมเพราะว่าจําที่เราเคยคุยกันได้ไหมครับว่าถ้า1วหนึ่งวินาทีเราจะมี24ภาพใช่ยหนนนี้ผมมจะทแอิเชึ่งวินาทีนะครับผมก็จะเขียน24ม นะครับผมตรงนี้ผมขอพอสไว้นิดนึงนะครับผมตรงนี้จริงๆแล้วนะครับเฟรมเรทตรงนี้นะครับมันเขียนว่า 8fps ใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้น playback time 24เนี่ยก็จะเท่ากับประมาณ2 3วินะครับผมแล้วก็ c Number ออันนี้ก็ไม่ต้องเอาปล่อยมันก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่มีไม่ค่อยมีความหมายอะไรครับมันเหมือนตั้งไว้โน้ตเฉยๆว่าให้เรารู้ว่าเราควรจะปรับอะไรบ้างอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนแบบเขียนไว้ให้เราจําได้เฉยๆนะครับประมาณนั้นโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรละนะครับอันนี้ปล่อยมันเนาะไม่มีอะไรละล้วก็กดโอเคได้เลย เดี๋ยวเรามาล่างกันก่อนนะครับว่าเราจะทําในอะไรเอ้เราจะทาอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวเอางี้ก่อนเดี๋ยวเรามาล่างสตอรี่บอร์ดก่อนนะครับอันนี้เรายังไม่ได้ล่างกันเลยนะครับเดี๋ยวผมล่างสตอรี่บอร์ดก่อนก่อนคือไม่มีอะไรก็แค่เป็นกระดาษเปล่าก็ได้นะครับ a อเฉยๆก็ได้นะครับสตอรี่บอร์ดผมจะทํา2ช่องแล้วกันเนาะโอเคทีนี้ถ้าแบบหาเครื่องมืออะไรต่างๆเนี่ยคุณไปดูตรงนี้ได้นะครับก็คือนี่ครับพวกตรงนี้มันจะมีฟิกเกอร์นะครับตรงนี้เราสามารถกดเป็นสี่เหลี่ยมได้ใช่ไหมนะคครรรับเเเเวลาาาาาทนนี่ยต้องงึ อย่างนึ่งเสมอนะครับเราต้องทําในขนาดอัตราส่วน16:9ต่อนะครับผมอัตราส่วนก็คือแบบความกว้างต่อความยาวนะครับผมประมาณนี้อย่าง16ก็คือด้านยาวใช่ไหมนะครับก็คือด้านยาวมันกว้าง16อย่างเงี้ยส่วนสูงเนี่ยก็คือ9นะครับผม16:9ต่อก็คือประมาณนี้นะครับผมไม่รู้ผมอธิบายถูกไหมแต่ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็คือแบบมันเกี่ยวเนื่องกับความละเอียด 1920ูนะคูณ1 0 8 0นะครับผมอะไรอย่างี้นะค,ความกว้างคูณยาวตรงนี้นะครับผมซึ่งจะเป็นขนาดมาตรฐานของแอนิเมชันนั่นเองนะครับอ่าโอเคอาจจะเป็นผู้หญิงหันไปทางนี้ใช่ไหมแล้วเราก็แบบเธออาจจะหันมาอะไรอย่างี้นะครับผมหันกลับมาอะไรย่างเงี้ยนะครับผมเวลาเราเขียนสตอรี่บอร์ดเนี่ยอะไรประมาณนี้เราก็อาจจะวาดตัวละครรายละเอียดยต่างๆไปได้นะครับอ่าเราก็เก็บรายละเอียดอะไรค่าวพอนะครับเดี๋ยวเราไปเติมอีกทีนึงในในตัว ตอนนี้เราวาดเป็นแอนิเมชันอีกทีนึงก็ได้นะครับอันนี้เอาทําแค่แบบล่างๆไว้ก่อนก็ได้นะครับโอเคทีนี้ผมแบบสมมติว่าผมฉากแรกผมต้องการอย่างนี้ปุ๊บทีนี้ทีนี้อันนี้เรื่องนี้สําคัญมากนะครับก็คือการคิดจุดตัดก้าวช่องนะครับก็คือแบบการการวางจัดองค์ประกอบนะครับอันนี้สาคัญมากเรื่องนี้เรื่องนี้สําคัญมากการจัดองค์ประกอบนะครับการจัดองค์ประกอบเนี่ยหลกักๆเนะี่ยผมให้ยึดตามนี้ครับให้ทุกคนรู้จักกันเลยก็คือการวางจุดตัด ก้าช่องนะครับก็คือมันเหมือนจุดตัดเก้าช่องที่มันอยู่ในมือถือหรือโทรศัพท์เรานะครับก็จะลงประมาณนี้นะครับผมจุดตัดเก้าช่องก็คือจะทําอะไรก็ได้ให้มันตัดตรงนี้นะครับผมอะไรอย่างนี้แต่นี้ผมวาอินดี้ไปหน่อยนะครับก็เลยอาจจะไม่จําเป็นต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้นะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมจุดตัดเก้าช่องก็จะลงประมาณเนี้ยนะครับให้ตัวละครมันอยู่ในส่วนที่ตําแหน่งมันควรจะอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นผมอยากให้ตัวละครนี้มันหันมาปุ๊บอาจจะแบบหันหันมาก่อนหันแค่หัวก่อนแบบหันแบบเยื้องเยื้องมองนิดนึงนะครับ สักพักหนึ่งก็หันตัวออกมานะครับผมแล้วตัวผู้หญิงก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมเอาแบบนี้แล้วกันเนาะนี่คือตอนี่บอกของเรานะครับก็เข้าๆอย่างนี้เลยครับโคตรง่ายหรือเปล่าทําจริงมันไม่ง่ายนะครับเ <c oughs> มื่อเราเปิดหน้าตัว แอนิเมชันขึ้นมาใช่ไหมนะครับทีนี้เราต้องต้องทำความรู้จักกับระบบการทำแอนิเมชันของคลิปสตูกันก่อนนะครับมันค่อนข้างที่จะแอดวานซ์นิดนึงนะครับผมก็คือสมมติว่าเราจริงๆอ่ะตรงเนี้ยมันก็วาดได้เลยนะนะครับเนเห็นการผมวาดได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าเราต้องเตรียมการกันก่อนนะครับผมอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้ในตัวแอนิเมชันกันก่อนนะครับเครื่องมือที่ผมใช้หลักๆนะครับผมจริงๆคุณจะใช้บลัชอะไรก็ได้นะครับผมแต่ว่าหลักๆเลยก็คือคุณควรจะมีบลัชที่ไม่มีแอนตี้เอริซ แอนติเอลเลซิ่งนะครับผมมันคืออะไรนะครับเราไปดูกันคือเจ้าแอนต a เอลเ i n ซิ่งนะครับผมมันคือการลบรอยหยักนะครับผมนะครับผมทาไมเราต้องปิดแอนต a เอลเ i n ซิ่งนะครับผมนะี่ครับถ้าเราเป็นเส้นที่เอ่อเปิดแอนต a เอลเ i n ซิ่งนะครับผมก็คือมันเส้นมันจะดูแบบดูดูดีกว่านะครับดูข้างนอกอาจจะมองไม่ชัดแต่พอเราดูใกล้ๆเนี่ยเส้นมันจะดูแบบว่าถ้าเราแบบว่า เปิดใช่ไหมเส้นมันจะดูเป็นอย่างร,รแต่หลายคนจะบอกเ้ยไม่เส้นมันเบลอว่าไปแล้วผกไปมันเป็นอย่างงี้นะครับคือโปรแกรมเนี่ยมันได้คํานวณไว้แล้วว่าถ้าเราถ้าเราต้องการให้ภาพมันดูดีเนี่ยมันก็ต้องทําแบบมีพิกเซลสีเทานะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับก็คือระบบ Anti-aliasing นะครับผมมันจะมาช่วยตรงนี้ถามว่ามันเป็นศัตรูในการทำแอนิเมชันยังไงนะครับผมถ้าเราไม่เปิด Anti-aliasing เห็นไหมเส้นมันจะหย,ย,ยักหย,ยักหยักไม่สวยงามแล้วคุณบอกโอ้เลยมันดูน่าเกลียดจังเลยนะครับอะไรงี้นะครับผมประมาณนี้สมมติว่าผมขีดหนึ่งเส้นแล้วกันนะครับเส้นมันก็ดูปกติใช่ไหมแต่แล้วซูมเข้าไปเนี่ยอ่ะเห็นไหมเห็นเหมือนเส้นที่ผมบอกเมืตะกี้เนี่ยนะครับผมถ้าผมปิด Anti-aliasing มันจะเป็นหน้าตาอย่างงี้เห็นไหมนะครับเส้นตัวนี้จะดูเบลอกว่าแต่เส้นจะ,จะดูคมแบบ มันเป็นพิกเซลเลยนะครับก็คือมันมีเหตุผลของมันอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็คือมันมีผลต่อการลงสีนั่นเองนะครับถ้าผมเปลี่ยนสไลด์นะครับนี่อะถ้าผมลงสีนะครับผมบางคนบอกเอ้ยแต่ผมลงสีมันก็ไม่เป็นนะไม่ใช่ครับคือมันอาจจะไม่เป็นแต่นี่ผมแค่ยกตัวอย่างว่าให้มันดูชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าเออถ้าเราถ้าเราไม่ปิดไม่ปิดเอ่อไม่ปิด anti-aliasing เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเวลาเราเทสีสังเกตว่ามันจะมีพิกเซลสีขาวติดมาด้วยนะครับเห็นจะแบบ เป็นข,ขาวๆดูไม่สวยงามนะครับเวลาเราเทส,สีลงไปนะครับผมประมาณนี้อันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างเฉยนเนาะจริงๆในความเป็นจริงแล้วถ้าเทส,สอีอาจจะไม่ติดนะครับอะไรอย่างนี้แต่ว่าแต่ผมว่าประมาณ80%แล้วกันมันจะมีพิก,พกเซลสีขาวโผล่ออกมาเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแบบ ช่องว่างในการทำแอนิเมชันมากเลยมันจะดูไม่สวยนั่นเองนะครับเราเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องปิดแอนติเรสซิงนะครับแล้วมันทําให้เรางานเทส,สีของเราง่ายขึ้นด้วยนะครับถ้าสมมติเราเปิดแอนติเรสซิงใช่ไหมแล้วเราเทส,สีซ้ำอ่ะสีมันจะเปลี่ยนไปหมดครับมันจะมีสีแบบคงเหลือไว้อะไรเงี้ยนะครับประมาณนะั้นเป็นต้นนะครับผมผมก็คิดว่าควรจะปิดนะครับถ้าเราดูใกล้ๆก,ก็จะประมาณนี้ครับถ้าเราไม่ปิด โอเคทีนี้เรามารู้จักกับอ่าเลอร์ไกด์กันนิดหนึ่งนะครับคัลเลอร์ไกด์ก็คืเอกกเป็นตัวแบ่งเส้นนะครับเพราะว่าการทำเอติเรสซิ่งเนี่ยมันจะมีผลต่อการทำนี่นะครับพวกเส้นไกด์เงาไกด์ต่างๆนะครับผมอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราเทสีเนี่ยมันจะต้องแบบเทแล้วมันต้องให้หมดจดใช่ไหมนะครับผมเพราะว่าคัลเลอร์ไกด์เนี่ยมันจะมีผลต่อการทํางานของเราเป็นอย่างมากนะครับอย่างนี้ถ้าเราแบบว่าเทให้แล้วสีแดงมันไม่หายไปหมดเนะี่ยมันก็จะมีหลงเหลือใช่ไหมมันจะไปดูไม่สวยนั่นเองนะครับผมเส้นสี มันก็จะหลงเหลืออยู่ใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมคัลเลอร์ไกด์เนี่ยมันเป็นตัวช่วยในการทำแอนิเมชันเราง่ายขึ้นเพราะปกติเราวาดเนี่ยเราคงไม่ได้ลงสีเลยหรอกถูกไหมนะครับเราก็คงจะต้องทำคัลเลอร์ไกด์ก่อนนะครับเพราะว่าอย่างไรเดียมันจะช่วยให้เงาเงาของเราเนี่ยมันดูเอ่อนิ่งนะครับผม คือคือมันจะมีศับหนึ่งคนระับเรียกว่าเงาดินแสงดินนะครับมันคืออะไรนะครับสมมติว่าถ้าแสงดินเนี่ยก็คือเวลาตัวละครมันขยับนะครับคุณเคยเห็นไหมว่าเงามันขยับไปมามันดูไม่สมูทอะนะครับนั่นคือปัญหาเวลาเราไม่ใช้ลเลอร์ไกด์มาช่วยทํางานในการลงสีนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นการทำลเลอ r ์ไกด์เนี่ยสำคัญมากแต่เดี๋ยวอันนี้ผมจะไปขยายตอนทําอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะอันนี้ปล่อยไว้แล้วกันโอเคนี่อ่า uh, a n t i r ิ f l e c t i n g ผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับโอเคอ่ะทีนี้เรามาทําเครื่องมือที่แบบปิด a n t i r e f l e กันดีกันด ทีนี้ผมจะทำ brush เอ่อ a n i m a t ไว้ตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเอาไว้ทำพวก a n i m a t i o นเนี่ยเราต้องมี brush a n i m a t ไว้ตัวหนึ่งนะครับเพื่อเอาไว้ทำงานได้อย่างราบรื่นนั่นเองนะครับผมก็จะมาคัสตอมนะครับวิธีการคัส t o มในคลิปสตูนะครับก็เราก็จะมากดตรงนี้นะครับสมมติว่าผมต้องการเอาบัตร G Pen เนี่ยเป็นพื้นฐานผมก็จะกดเครื่องหมายบวกตรงนี้เพื่อ copy มันมา a n i m เม e p e ก็ได้นะครับผมแล้วแต่คนจะเขียน,นครับ a n i m เม e p e อย่างนี้นะครับผม อ่าก็จตตั้งรูปไปเลยก็ได้แล้วแต่นี่ผมเอาแบบนี้แล้วกันเนาะทีนี้มันจะโผล่ขึ้นมาใช่ไหมทีนี้มันจะเหมือนกับ g p e n ทุกประการนะครับเหมือนบัตร g p e n ที่อยู่ในคิตตูทุกประกรันแต่ว่าอย่าเพิ่งนะครับเราเราต้องไปกดตั้งตรงนี้ก่อนนะครับ Anti Aliasing เห็นไหมครับผมมันจะมีตรงนี้เป็นนอนเป็นีเดียมเห็นไหมเราปรับเป็นอนนอนหลื่นนันนะครับก็ได้อันนี้มันมองไม่เห็นเดี๋ยวผม,ผมต้องซูมออกก่อนอ่าเห็นไหมมันมันกลายเป็นอ่าไม่เปิด Anti Aliasing แล้วนะครับผมอะไรอย่างงี้เห็นไหมทีนี้น เรามาตั้งอีกอย่างหนึ่งกันดีกว่าอันนี้สําคัญมากนะครับแล้วแต่คนจะเอาไม่เอาก็ได้นะครับมันคือการควบคุมน้าหนักเส้นนะครับผมเพราะว่าอะไรเวลาคุณทําคุณดูอะดีมีสเนี่ยคุณเห็นน้ําหนักเส้นมันมีความต่างเยอะไหมผมคิดว่าน้อยนะเอางี้แล้วกันถ้าถ้าเราไม่นับกับคีมเมสือโนยยาบะแล้วกันนะเดี๋ยวผม ถ้าเรามาดูในฉากอนิเมททั่วไปของมันเนี่ยเรามาดูกันก่อนนะครับว่าพื้นฐานของเรื่องมันเป็นภาพยังไงคูณจะสังเกตว่ามันมีเส้นหนาๆอย่างน,นี้ใช่ไหมครับแต่หาหรือไม่ในความเป็นจริงนะครับนักอนิเมเตอร์เขาวาดให้เป็นแบบนี้ครับเห็นไหมก็คือเขาวาดแบบโคตรตั้งใจก็คือแบบว่าเออฉันต้องการเส้นหนาประมาณนี้นะอะไรเงรี้ยเขาก็คือเขาก็วาดนะครับแล้วก็เทสีดำลงไปนะครับนะครับประมาณนั้นเลยนะครับผมอะไรย่างเงี้ยเพราะว่าน้ำหนักเส้นของเวลาเราเขียนด้วยดินสอเนะี่ยอันนี้ผมพูดถึงในงานสตูดิโอแอนิเมช มันไม่ค่อยเห็นนะครับมันไม่ค่อยเห็นน้าหนักเส้นหัวแหลมหัวบางเท่าไหร่นะครับมันจะเห็นอีกทีก็คือตอนที่เขาพยายามเน้นนี่นแหละนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเห็นไหมเนี่ยเส้นพวกเส้นดินสอเนี่ยมันจะดูแบบมันก็คือบางก็บางใช่ไหมแต่อันส่วนไหนเขาอยากให้หนาเนี่ยเขาก็เติมสีเขียวไปเห็นไหมเห็นตรงไหนเป็นสีเขียวไหมครับคือเขาจะเอาเป็นสีดำนั่นเองนะครับหรือว่าชาร์โดนั่นเองเนี่ยนะครับอะไรประมาณนี้เนี่ยถ้าเราดูภาพอื่นอย่างอันนี้พวกตรงคอตรงอะไรเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นเขียวเห็นไหมเนี่ยค กขาต้องการที่จะบางให้หมดเลยนะครับผมเห็นไหมว่าเส้นเนี่ยมันจะบางอย่างเรื่องคิมเมสือใช่ไหมคาเรคเตอร์เส้นหัวก็จะมีความหนาใช่ไหมอย่างอันนี้ก็จะเป็นเน้นบางเน้นรายละเอียดเน้นความสเปซของมันเห็นไหมนะครับอย่างพวกนี้ก็คือจะเน้นเส้นบางๆเห็นไหมครับพอจะเข้าใจใช่ไหมครับว่าคือในในแอนิเมชันเนี่ยคือความหนาบางของเส้นเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยเห็นนะครับก็คือถ้าเราต้องการเน้นจริงๆเราค่อยมาเน้นในการทําที่หลังนะครับผมประมาณนี้ผมเลยจะต้องคอสต์อบัต เราไม่ต้องการควบคุมน้ําหนักเส้นอะไรขนาดนะั้นบางทีมันแบบบางทีมันเล็กไปใหญ่ไปนะมันเห็นผลหมดเลยนะเวลาเราเอาไปแปลงอีกทีนึงเนี่ยผมเลยอยากกะควบคุมให้มันดูพอดีพอดีเหมือนเส้นอนิเมะนะครับผมเส้นอนิเมะเนี่ยความหนาบางมันจะไม่ค่อยเห็นชัดใช่ไหมเอออะไรประมาณนี้โอเคงั้นเรากลับไปที่โปรแกรมกันดีกว่าอันนี้พอคงจะเห็นตัวอย่างกันแล้วเนาะโอเคอ่ะทีนี้ ผมก็จะมาสอนวิธีการปรับความหนาบางของหัวแปงนั่นเองสมมติว่าถ้าผมลองขีดให้ดูนะครับเห็นไหมผมขีดหนักเบามันเล็กใหญ่ได้ใช่ไหมนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมก็จะปรับให้มันเส้นขนาดเส้น,นี่ยมันเท่าเดิมตลอดเวลานะครับผมไปทํายังไงไปดูกันผมก็จะกดรูปประแจนะครับตรงนี้นะครับ ขึ้นมากดขึ้นมาปึ๊บมันจะมีหน้าต่างซับทูลดีเทลขึ้นมาตรงนี้นะครับผมให้เราไปตั้งตรงนี้นะครับอันนี้เป็นค่าตั้งค่าที่เอ่อผมแนะนานะครับผมอันนี้ผมพูดไปแล้วนะครับก็คือถ้าใครอยากตั้งตามก็ตั้งก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่อยากก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีผลอะไรขนาดนั้น นะครับแต่ว่าไอ้หลักๆเนี่ยก็คือขอให้ปรับ anti a l i a ซ i n g นะครับเพราะมันจะทําให้เทสีง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าใครจะชอบความหนาอยากเล่นความหนาของหัวแปรงเนี่ยก็แล้วแต่ครับจะเปิดทิ้งไว้ก็ได้ก็ไม่ต้องทําตามส่วนนี้ไปแต่ว่าอันนี้ผมก็แนะนำเนาะเพราะว่าบางทีแบบเราไปวาดเนี่ยบางทีเราคุมน้ําหนักเส้นไม่เท่ากันมันจะดูไม่ต่อเนื่องนะครับอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าอยากให้ปิดไว้ดีกว่านะครับทีนี้วิธีการปิดน้ําหนักเส้นนะครับก็ให้มากดตรงนี้นะครับนี่ครับ adjust such as pen pressure or stroke speed นะครับก็กดเข้ามาปุ๊ ตรงนี้ออกเลยเห็นไหมเส้นจะหนาบุบเส้นแบบมันจะปุบเลยนะเส้นมันจะหนาเลยทันทีนะเดี๋ยวเราลองมาขีดกันดีกว่าผมขีดหนักเบาเท่าไหร่นะครับก็ไม่มีผลนะครับเห็นไหมมันจะหนาหมดตลอดเวลาทีนี้มันดูน่าเกลียดกันไปถ้ามันดูหนาอยี้ตลอดเวลาใช่ไหมผมก็จะมาปรับนิดหนึ่งนะความหนาบางของมันนะครับอีกทีหนึ่งโอเคผมก็จะมาตรงนี้นะครับมาที่ starting and ending นะครับผมก็คือนะครับก็คือ starting กับ ending นะครับเราก็จะมาตั้งนี้เปิดขึ้นมาครับไปที่บัรไซต์นะครับผมตรงนี้ สังเกตว่าหัวเนี่ยมันจะคมขึ้นเห็นไหมเห็นหัวมไหมมันจะคมครับเนี่ยแหละก็ประมาณนี้แหละพอละทีนี้ผมก็จะมาตั้งตรงนี้ครับเป็นเอ่อเปอร์เซนต์เทจนะครับผมก็แล้วแต่นะครับว่าใครอยากได้เยอะอยากได้น้อยแต่ผมจะตั้งน้อยไว้นะครับเพราะว่ามันบางทีมันตั้งเยอะเกินไปมันดูไม่สวยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมมันคือมันจะมีบางตลอดเวลาเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันจะมีหัวนี้บางตลอดเวลาซึ่ง อันนี้ก็แล้วแต่คนแล้วกันเนาะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะอย่างผมผมโอเคกับมันนะเพราะว่าบางทีคือตัวส่วนตัวผมผมอะผมบางทีผมคุมน้ําหนักเส้นมันไม่ต่อเนื่องนะครับถ้าใครคุมเก่งๆก็แล้วแต่นะน,นี่ไม่รู้กัน <laughs> นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอปรับอีกนิดหนึ่งแล้วกันมันผมยังไม่พอใจสังเกตว่าเมื่อผมปล่อยให้มันบางเกินไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันจะเป็นเส้นมันขาดนะครับผมจะมาตั้งนี้ at least one pixel นะครับผมผมก็จะติ๊กมา เนี่ยตรงนี้นะครับเพราะว่าบางทีเส้นมันขาดมันดูไม่ดีนะครับแอดลิสเราไปตั้งอีกตัวนึงกันนะครับอันนี้อันนี้สําคัญครับก็คือมันไม่ใช่ปลาสิผมต้องบอกว่ามันคือ,เ,อ,อเส้นโค้งแบบอัตโนมัตินะครับยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันคือเวลาทำแอนิเมชันนะบางทีเราขีดเส้นโค้งอนะ่ะเราขีดได้ไม่สวยใช่ไหมตรงเนี้ยผมคิดว่ามันช่วยได้มากเลยสมมติผมขีด,ดย,วยาวๆแบบเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยบางทีมันแบบไม่ไม,ไม่เราแต่ตัดเส้นอนะ่ะเราเราไปตามแบบ เส้นที่เขาวาดได้ไม่เนียนน่ะเนื่องจากว่าบางทีเราเอออย่างเงี้ยอยากไปหมดนะแทนที่จะวาดเส้นโค้งกันเป็นเส้นเลยก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเรามาตั้งเส้นโค้งกันดีกว่านะครับวิธีการเปิดเส้นโค้งนะครับจะอยู่ในนี้นะครับเมนูเนี่ยครับตรงรูปร่างจากน้นที่ผมบอกฟิกเกอร์นะครับตรงนี้เห็นไหมปุ๊บผมกดเข้ามานะครับมันจะมีตรงนี้นะครับที่เขียนว่าเคิร์ฟตรงนี้ผมจะกดคัดลอกมันออกมานะครับผมผมอาจจะตั้งชื่อว่าแอนิเมเตอรเคิร์ฟนะครับแล้วกดโอเคนะครับเสร็จแล้วจำที่ผมบอกได้ไหมต้องปิดแอนติ ถ้าเรามาซูมดูนะครับเห็นไหมก็จะได้ทีนี้อย่าลืมครับอันนี้ก็ตั้งได้เหมือนกันครับไอตัว starting ending นะครับามาตั้งนะผมจะตั้งเหมือนกันครับผมก็จะตั้งเหมือนเดิมเปิดบัตรไซส อ่ะเห็นไหมอันนี้อันนี้เป็นแล้วนะครับผมผมก็จะเปิดอ่า at least one pixel นะครับผมก็จะเอาเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะเห็นไหมมันเหมือนกันแล้วทีนี้หัวแปงของเรานะครับมันก็จะเหมือนกับหัวแปงอันนี้โดยเอ่อโดยปริยายนะครับผมก็ลดเหลือสาขนาดสัก3าพิกเซลแล้วกันเห็นไหมมันค่อนข้างจะเหมือนกันเลยนะครับทีนี้โอเคทีนี้อ่าเรามาตั้งถังสีกันดีกว่านะครับถังสีเตรียมเครื่องมือถังสีนะครับปกติเนถังสีที่เราใช้กันน่ะมันก็จะเป็นแบบอ่ออย่างนี้สมมติถ้าเราเอาหัวแปงที่เราทำสำหรับอนิเมะเนี่ยแล้วเรามา ระเบิดนะครับแต่ว่าให้คนปิดด้วยนะครับก็คือ anti aliasing นะครับอย่าลืมตรงนี้นะครับผมผมก็จะกดสร้างใหม่นะครับผมสร้างอีกกันหนึ่งมเลยก็ได้ในที่นี้ผมขอเป็น r e f e r a u c other layer แล้วกันเพราะว่าเวลาทำ animation เนี่ย animation <c oughs> animation เนี่ยครับมันเวลาเราเทสีเนี่ย ผมคิดว่าเราก็ต้องปิดเลเยอร์แบล็กกาด์แล้วเทสีมันจะง่ายกว่าผมก็เลยแนะนำว่าเป็นรีเฟอร์ออเทอร์เลเยอร์นะครับผมก็จะกดสร้างไอตรงนี้ขึ้นมานะครับแบบอ่ะโอเคได้ละอันนี้ผมสร้างไปตัวหนึ่งแล้วผมก็ลบไปนะครับผมไม่ใช้ผมมีตัวหนึ่งแล้วทีนี้ยังลบครับใช่ครับยังลบอันนี้สำคัญมากนะครับเห็นไหมนี่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 เห็นไหมคุณเห็นอะไรมั้ยมันดูแบบโอ้ไม่นะถ้าผมกดเทสีนะครับคืองานเข้าแน่นอนเห็นไหมนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็คือยังลบเราก็ตต้้อออองงงทาีกกกกััันนึครรบว็็ชื่่ Anime laserer El ะผผมมจด คัป c o มันอีกอันนึงนะครับผมก็ตั้ง Anti a n t i a l a s i n g เป็น non นะครับอืมประมาณนี้เหมือนทุกอันเลยเหมือนเหมือนทุกอันที่เราตั้งก่อนหน้านี้เลยนะครับเรามาเตรียมเครื่องมืออีกตัวนึงกันดีกว่านะครับก็คือ fill มันจะมีตัวนี้ครับที่เขียนว่า paint unfilled area นะครับผมซึ่งตรงนี้ผมไม่รู้ว่าทุกคนจะมีหรือเปล่านะไอไอตัวเนี้ยเห็นไหมนี่นี่นี่มันจะเป็นอย่างงี้ครับนี่นี่นี่มันจะเป็นจุดเล็กๆอย่างงี้ใช่ไหมเรามากดเทงเงี้ยมันเสียเวลาครับเราก็จะมาใช้ตัวนี้ครับ paint unfilled area ผมก็จะดูด เนี่ยล่างๆเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้โอ้ขี้เกียจจังเลยปุ๊บเห็นไหมเออนี่นี่เห็นไหมหไหม,หไหม,มันมันค่อนขอ้างจะสะดวกมากๆนะครับเห็นไหมปุบแต่ข้อควรระวังครับมันอาจจะกลืนเส้นสีดําไปด้วยนะวันนี้ข้อควรระวังคนระับเห็นไหมอันนี้มันกลืนเส้นสีดําไปด้วยแต่ว่าไอที่ผมจะสอนไปเนี่ยผมจะแยกเส้นสีดําออกมาแน่นอนเพราะฉะนั้นปัญหานี้น่าจะไม่เกิดขึ้นนะครับอ่าโอเคนะครับจริงๆเนี่ยมันไอวิธีส่วนเนี้ยผมได้มาจากวิธีของคุณอ่า คุณนิกะนะครับผมนี่ครับคุณนิกะนะครับผมแนะนำไป,ไปให้ไปให้ไปดูกันนะครับผมช่องนี้นะครับเป็นช่องที่ค่อนข้าง,างจะสอนจริงๆเขาสอนทำแอนิเมชันด้วยนะแต่ว่าเขาไม่ได้พูดอะไรในคลิปเขาเขาเป็นแบบเงียบๆอะนึกออกไหมนะครับเนี่ยไปดูได้นะครับมันจะมีสอนทำแอนิเมชันเดีอยวอส่วนไหนว่าเนี่ยไปดูได้นะครับสอนทำแอนิเมชันนะครับนี่มีแบบพวกเว빙คอร์ส เววิ่งแฮร์ด้วยนะครับเนี่ยไปดูกันได้นะครับอันนี้เขาสอนละเอียดกว่าเยอะนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยจะเป็นเน้นแนวพื้นฐานซะมากกว่าเพื่อเพื่อเพื่อเลยเพื่อใครแบบเป็นพื้นฐานยังไม่แน่นอะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับผมก็จะสอนพยายามสอนตรงนั้นแต่ว่าอันนี้คนนี้เขาแบบว่าสอนไปแบบข้ามขั้นไปเลยนะครับอันนี้ถ้าใครแบบเก่งๆอยู่แล้วอยากจะไปเสริมความรู้นะครับช่องนี้ผมแนะนํานะครับคุณนิกะนะครับนี่นี่นี่แอนิเมชันโปรเซสนะครับ ไปดูได้นะครับอันนี้ค่อนข้างจะแนะนําเหมือนกันเนี่ยว่าบอกเขาทําอะไรบ้างนะครับแต่เขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับเหมือนเขาให้อินเตอร์นะครับก็มันก็อาจจะยากนิดหนึ่งครับสำหรับบางคนที่แบบดูเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยนะครับผมเนี่ยตรงนี้มีมีอธิบายหมดเลยนะครับผมเนี่ยการเตรียมเครื่องมือเห็นไหมเนี่ยอธิบายเนี่ยไว้หมดเลยนะครับผมเห็นไหมโอเคทีนี้ผมต้องบอกก่อนว่าสําหรับคลิปศตูเนี่ยผมจะไม่สอนทั้งหมดนะครับเพราะว่าอะไร คือถ้าคุณอยากรู้จักเครื่องมือทั้งหมดคือคือในคลิปไปดูนะผมอยากให้คนที่ทําในคลิปสตูดิโอเนี่ยวิธีการใช้คลิปสตูดิโอเนี่ยมันใช้ยังไงนะครับอันนี้ผมจะไม่สอนแบบเ็าเรียกแหละจับมือสอนแบบโอ้ยอันนี้มันกดอะไรอะไรไงบ้างทุกอันมันเวลานี้ไม่พอแน่นอนนะครับเพราะฉงั้นผมอยากให้ทุกคนที่เพิ่งใช้คลิปสตูดิโอเนี่ยอย่ามอเพิ่งใช้นะให้ไปดู คลิปสอนพวกคลิปสตูดิโอเพนก่อนนะครับแต่ในคลิปดูเนี้ยผมจะสอนวิธีการทำแอนิเมชันเน้นไปทางนั้นซะส่วนใหญ่สอนทำพวกเครื่องมืออะไรต่างๆนะครับผมประมาณนี้เป็นต้นนะครับถ้าใครไม่เคยใช้คลิปสตูเนี่ยให้ไปดูคลิปสอนใช้คลิปสตูก่อนนะโอเคนะครับวิธีการใช้ทำลายนะครับผมคือในคลิปสตูเนี่ยเวลาทำแอนิเมชันเนี่ยมันต้องมีทำลายนะครับก็เราก็จะกดไปที่ปกติเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างนะครับก็กดเครื่องหมายลูกศรขึ้นมาได้เลยนะครับมันจะโผล่ขึ้นมาแต่ถ้าของใครไม่มีนะคร ไทม์ไลน์มันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับผมประมาณนี้อยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นไทม์ไลน์เห็นไหมเนี่ยอันนี้ที่ผมเคยพูดอธิบายไปนะครับว่าไทม์ไลน์คืออะไรนี่ผมพูดไปแล้วเนาะนะครับผมต้องบอกก่อนว่าระบบของแอนิเมชันของคลิปสตูเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้งานงงกับโปรแกรมอื่นนิดนึงนะครับไม่รู้สิผมจะพูดยังไงดีจะบอกว่ายากง่ายผมผมบอกไม่ได้แล้วกันมันมันค่อนข้างจะใช้คือมันค่อนข้างจะทําให้งงง่ายนะครับผมพูดงี้แล้วกันนะเออนะครับคือมันค่อนข้างจะงงง่ายง่าย โอเคเรามาดูกันนะครับคือคลิปสตูนเนี่ยมันจะเรียกเฟรมของมันเนี่ยเรียกว่าเซล์นะครับเซล์คือแผ่นใสนะครับในทำแอนิเมชันเนี่ยมันคือแผ่นใสใช่ไหมนะครับคือคลิปสตูเนี่ยจะเรียกเป็นเซล์นะครับเนี่ยอันนี้คือเซลล์ที่มีตัว A เขียนไว้อยู่ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยครับตรงนี้มีเลขหนึ่งครับนี่คือเซลล์ที่มีตัว A นะครับก็คือเลขหนึ่งนะครับผมลำดับที่1อะไรก็ว่าไปทีนี้ถ้าเรามาดูด้านขวานะครับด้านขวานะครับจะมีเลเยอร์นะครับ ตรงนี้จะทําหน้าที่แทนเซลล์นะครับถ้าเลเยอร์มันอยู่ภายใต้ภายใต้ที่เป็นรูปเล่มแอนิเมชันโฟลเดอร์อย่างนี้นะครับผมตรงนี้จะนับเป็นเซล์นะครับอาผมขอเรียกตรงนี้ว่าเซล์เซล์นะครับอันนี้คือเซล์เเพราะว่าอะไรมันมีตัว A เขียนอยู่นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วถ้าถ้าผมกดสร้างนะครับผมผมกดนิ w ใหม่วิธีการ New เซล์ใหม่นะครับผมหรือ New f r a m e ใหม่นะครับให้มากดบวกตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ New Animation Cell สังเกตว่ามันจะมีเซล์ B โผล่มานะครับ อันนี้คือ b เห็นไม A b A b เนี่ยเห็นไหมอ่ะนี่คือเซล์ A และเซล B นะครับผมเราสามารถที่จะย้ายมันไปไหนมาไหนก็ได้นะครับผมถ้าเรามาดูตรงไทม์ไลน์นะครับอืมตรงนี้ผมสามารถย้ายได้ผมย้ายเซล B มาตรงนี้เห็นไหมผมย้ายได้ผมอยากเอาเซลล์ A ไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะย้อนกลับมาก็ได้นะครับอ่ะ ถ,ถ้าเรากดสร้างไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีเซล A B C F G นะไปเรื่อยนะครับเซล A เซล B เซ C เซล D เซ E เซล F เซล G เซล H เซล I เซล J เซล K เซล L เซล M เซล N เซล O เห็นไหมมันจะเรียงกันนะครับคือคลิปสตูจะเรียกเฟรมว่าเซลนั่นเองนะครับผมเรามาดูกันก่อนว่าถ้าสมมติว่าเรากดสร้างแบบอื่นเนี่ยมันมีแบบไหนได้บ้างนะครับคือนเนื่องจากมันเป็นเซลเนี่ยนะครับ มันก็จะมีกรณีแปลกๆเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมลบวันนี้ทิ้งก่อนคุณจะสังเกตว่าตอนนี้มันมีแค่เซลล์ A ตัวเดียวนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราเลื่อนไปแล้วมันหายนะเพราะอะไรคือตอนนี้เซลล์ A มันแสดงได้แค่เซลล์เดียวนะครับคือคือแสดงได้แค่ฟรมเดียวเห็นไหมเห็นไหมแล้วตรงนั้นเป็นเซลล์ B แต่เซลล์ B ตอนนี้มันไม่มีอยู่แล้วนะครับมันไม่มีจริงครับมันก็เลยเป็นสีขาวๆเงี้ยครับเห็นไหมถ้าคนมาดูด้านขวาครับมันไม่มีแล้วนะครับเห็นไหมมันหายไปถ้าผมกดสร้างจากตรรรงนนนนนีี้้กกกะะคับ่ผมดิวจา มันก็ยังเป็นเซล B เหมือนเดิมครับเห็นหั้มมันก็จะต่อกันอยู่ดีครับแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทามันหายไปแล้วหาไม่เจอครับมันวิธีคือถ้าคุณกดสร้างจากที่อื่นหรือแบบอื่นนะครับคุณต้องกําหนดให้มันนะครับกําหนดชื่อให้มันก่อนนะครับสมมุติผมลบไปอย่างนะี้นะอ่ะผมสร้าง a d m i t i o n Folder ขึ้นมาอีกอันหนึ่งปุ๊บอ่ะอันนี้เซลล1ใช่ไหมถ้าสมมุติผมกดสร้าง New ตรงนี้ล่ะเป็น Layer ธรรมดาตรงนี้เห็นไหมมันไม่ขึ้นครับ คุณจะสังเกตว่ามันไม่ขึ้นครับอ้าวแล้วเลเยอร์สองชั้นหายไปไหนอะเซลสองชั้นหายไปไหนอะนะครับให้เรามากดคลิกขวาตรงนี้ครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับคลิกขวานี่ครับเห็นไหมมันจะมี2ตรงนี้นะครับคือไอ้ตรงเนี้ยมันจะแสดงจากตรงนี้ครับผมนี่ถ้าส่งงผมเขียนตรงนี้ว่า B ตรงนี้ก็จะเขียนว่า B เหมือนกันเห็นไหมถ้าเรากดเข้าไปปุ๊บมันจะมากําหนดตรงนี้ครับมันก็จะบอกอ๋อตรงนี้คุณอยากให้เราแสดง เซลที่ชื่อ1ใช่ไหมตรงนี้คุณอยากให้แสดงเซลที่ชื่อ B ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเลเยอร์ตรงนี้นะครับมันไม่ได้แปลว่ามันต้องเรียงกันนะสมมุติถ้าผมกดสร้าง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 อย่างนี้ไปแล้วผมจะกําหนดยังไงก็ได้ตรงนี้สมมุติผมอยากให้แสดงหนึ่งอีกครั้งก็ได้เห็นไหมมันจะกลับมา1เหมือนเดิมนะครับล้วตรงนี้ผมอยากให้เป็น D ก็ได้ตรงนี้ผมอยากให้เป็น J ก็ได้ผมอยากให้เป็น G ก็ได้เห็นไหมมันไม่ต้องเรียงกันนะครับคุณเห็นแถบสีเงินนี้ไหมนะครับตรงนี้คือ ตัวกำหนดระยะเวลาของแอนิเมชันตัวนั้นนะครับอย่างตอนนี้ผมตั้งไว้ที่24เฟรมมันก็จะจบที่24นยครับก็คงเข้าใจตรงนี้ก็เลื่อนมาเป็น25เฟรม26เฟรม27เฟรมประมาณนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้แล้วกันเนาะเรามาทําความรู้จักของการทําโฟลเดอร์กันก่อนนะครับมันสําคัญมากคือถ้าตรงนี้คุณ คุณอาจจะแบบว่าเอ้ยเราวเราจะทําเป็นเลเยอร์ยังไงอะเพราะอันนี้มันได่แค่ตัวเดียวใช่ไหมถ้าเรากด New มันก็คืออีกเซลล์หนึ่งใช่ไหมนะครับบางคนอาจจะอยากวาดแบบมีเลเยอร์สีเลเยอร์เส้นแยกใช่ไหมสาหรับบางคนนะครับมันมีวิธีครับผมตรงนี้มันจะนับเป็นเซลล์ใช่ไหมครับอ่ะเอางี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ลาบากนะครับต้องลบก่อนลบเลเยอร์อ่าลบ Animation Folder ทิ้งไปก่อนนะครับลบไปเลยกดทางขยะปุ๊บกด Delete ไปเลยแมพมันก็จะหายไปนะครับ ทีนี้ผมก็จะกด New ใหม่นะครับตรงนี้ New ขึ้นมานะครับอ่ะเสร็จแล้วเรามาดูตรงนี้นะครับผมให้เรากดสร้างที่โฟลเดอร์ตรงนี้ครับ New Layer Folder นะครับทีนี้คุณจะสังเกตว่ามันก็ยังไม่มีอะไรใช่ไหมเราต้องกาหนดก่อนผมก็จะคลิกขวาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปรับเป็น1คุณจาได้ไหมว่าทางขวาถ้ามันขึ้นอะไรตรงนี้มันจะแสดงเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมถ้าผมคลิกขวาปุ๊บมันก็จะมี1ตรงนี้เช่นกันนะครับคือตรงตอนนี้นะครับโปรแกรมมันจะนับว่าโฟลเดอร์นียคือเซลล์หนึ่งเซลล์นะครับ ทีนี้ผมจะสร้างกี่เลเยอร์ในนี้ก็ได้นะครับแล้วผมก็หุบม,มันไปโปรแกรมก็จะนับว่าอ๋อนี่คือ1เซลล์แล้วผมจะสร้างโฟลเดอร์อีกอันหนึ่งก็ได้เป็นเซลล์ที่2เซลล์ที่3เซลล์ที่4เซลล์ที่5ในนี้ผมจะมีกี่เลเยอร์ก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมผมก็จะสร้างสร้างสร้างมาหลายอันสร้าง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 โปรแกรมก็จะนับเป็นเซลล์เดียวนะครับเรามาดูตรงนี้กันคลิกขวาเห็นไหมสองสามสี่ห้าเห็นไหมมันก็ยังนับเป็นเซลล์อยู่ดีนะครับ ก็แนะนําว่าถ้าใครจะวางแผนทําเป็นโฟลเดอร์อยู่แล้วให้กดสร้างเป็นโฟลเดอร์ตั้งแต่แรกนะครับก็จะดีเป็นการดีมากกว่านะครับโอเคอันนี้ผมก็ลบไปทีนี้ผมขออธิบายเจ้าเอ็นเดมิชันโฟลเดอร์ก่อนนะครับเอ็นเดมิชันโฟลเดอร์นะครับมันก็คือกลุ่มก้อนเซล,ล์หลายๆตัวที่อยู่เรียงกันนะครับผมเหมือนตะกี้นี้นะครับเห็นไหมก็คือมันก็คือโฟลเดอร์ของแอนิเมชันนั่นแหละถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับผมเนี่ยถ้าผมมีเซลหนึ่งเซลสองใช่ไหมอยู่ในนี้นะครับแล้วผมสมมุติว่าคุณอยากจะแอนิเมต คนตัวละครที่2ตัวละครที่3ใช่ไหมไม่อยากให้มันรวมกับกับตัวละครที่1ใช่ไหมคุณก็กดสร้าง animation folder อีกตัวหนึ่งขึ้นมานะครับเนี่ยตอนนี้ทุกอย่างก็จะเคลื่อนไหวต่างกันแล้วนะครับผมสมมุติว่าผมวาดอันนี้ขึ้นมา A B C นะครับผม A นะครับอันนี้ผมสร้างเป็น B นะครับ A B C อย่างงี้นะครับผมแล้วอันนี้ผมจะวาดเป็น1 2 3สนะครับผมจะตั้งให้ว่า1 2 3าเนี่ยจะเปลี่ยนช้ากว่า A B C นะครับผมอเดี๋ยวเราลองกดเพย์นะครับ เห็นไหมมันก็จะเคลื่อนไหวคนละแบบกันเห็นไหมนี่คือตอนนี้มันมันแยกกันทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับผมเหมือนตอนนี้เหมือนผมมีชีตแอนิเมชันนะครับหนึ่งอันอันนี้ผมเรียกว่า A ใช่ไหมนะครับอีกตัวนึงก็คือเป็นตัวเลขนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือ1 2ึ่งสองสามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยคือมันทํางานแยกกันเลยแบบประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้อันนี้ผมก็จะเรียกว่าแอนิเมโฟเดอร์นะครับโฟลเดอร์หนึ่งอะไรอย่างงี้นะครับผมเป็นต้นอันนี้ก็คือ Animation Folder 2นะครับผมประมาณนี้นะครับเรามาดูตรงนี้กันนิดหนึ่งนะครับเวลาทำไทม์ไลน์ใช่ไหมครับตรงเนี้ยมันจะมีสังเกตว่ามันจะมีระยะเวลาตรงนี้ครับที่อยู่ด้านบนเห็นไหมตัวเลขที่อยู่ด้านล่างนะครับที่มันอยู่ด้านล่างเนี่ยครับตรงนี้คือเฟรมเฟรมที่1เฟรมที่2เฟรมที่3เฟรมที่4ตรงนี้มันจะเหมือนกับที่ผมเคยเปิดให้ดูไปตอนแรกนะครับผมคือตัวนี้นี่ครับมันจะเหมือนตัวนี้ที่ผมเคยอธิบายให้พวกคุณไปครับนี่ครับตัวนี้เฟรมที่หที่2เฟรมที่3เฟรมที่4เหเฟรมที่ นะครับมันจะเหมือนกันมากเลยแต่ว่าถ้าคุณตั้งในคลิปสตูเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งเฟรมเรทกันดีกว่านะครับอันนี้ผมจะสอนวิธีการแก้ไขเฟรมเรทนะครับมาที่แอนิเมชันนะครับมาที่ไทม์ไลน์แล้วก็มาที่เชงเฟรมเรทเห็นไหมตรงนี้มันจะไม่ให้เปลี่ยนครับผมอย่างตรงนี้ตอนนี้ผมตั้งเป็น8ใช่ไหมเพราะฉะนั้นโปรแกรมน่ยจะยึดไว้ที่8นะครับผมเพราะฉะนั้นคุณวาดติดติกันได้เลยทีนี้ถ้าเรามาดูตรงนี้นะครับนี่คือจํานวนเฟรมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเห็นไหมครับเราตั้งไว ถ้าเราบอกว่าเนี้ยอันนี้ก็จะเป็น1วินาทีเห็นไหมอันนี้คือศูนย์วินาทีศูนย์วินาทีดำเนินไปเรื่อยกลายเป็น1วินาทีตอนที่เฟรมที่9เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้ามี24ิบสเฟรมในที่นี้นะครับผมมันก็จะเท่ากับ3วิอ่ะทีนี้ เรามาเริ่มกันดีกว่านะครับทีนี้ผมจะสอนวิธีการเอาภาพล่างมาใส่ในโปรแกรมกันนะครับอ่ะทีนี้ผมมีภาพล่างอยู่แล้วใช่ไหมคือตัวนี้นะครับผมก็จะก๊อปมาใส่นะครับอย่างเช่นผมมีอันนี้นะผมก็จะใช้เครื่องมือ selection นะครับผมที่อยู่ด้านอ่าด้านซ้ายนี้นะครับผมผมก็จะเลือกมาเฉพาะนี้เพราะมันคือภาพล่างใช่ไหมผมก็จะก o p y มาแล้วผมก็จะมาใส่ในนี้ครับผมทีนี้ถ้าคุณ Copy มาแล้วเนี่ยคุณก็วางได้เลยนะครับผมก็กด ctrl v ทีนี้ผมก็กด ctrl t นะครับเพื่อที่จะปรับย่อขยายขนาดมันนะครับ อันนี้คือภาพล่างของเรานะครับเรามาใส่ได้เลยอ่ะทีนี้เราจะมากําหนดแอนิเมชันให้มันนะครับเพราะว่าอันนี้เราทําเป็นเหมือนกึง่งกึ่งแอนิเมชันไปแล้วใช่ไหมเราก็สามารถที่จะมาเลียงได้เราจะมากําหนดระยะเวลาของมันกันนะครับผมก็จะก๊อปมาใส่ให้หมดนะครับผมก็จะสร้างแอนิเมชันโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับเห็นไหมผมสร้างมาแล้วหนึ่งอันผมจะลบอันนี้ออกไปนะครับเพราะผมไม่ได้ใช้ลบทิ้งไปเลยทีนี้คุณจะเห็นอันนี้ใช่ไหมครับพวกที่เราก๊อปมาเมื่อกี้นี้นะครับผมผมก็จะตั้งชื่อให้มันผมจะตั้งเเปป็็็นน1 2 3ะแลล้้วกกก4ผมจาขาขไใ โฟลเดอร์นี้นะครับผมอ่ะทีนี้แอนิเมชันโฟลเดอร์ของเราจะมีภาพล่างของเรา4ภาพนะครับทีนี้เรามากาหนดเวลาของมันกันดีกว่านะครับโอเคเราก็มากําหนดเวลาของมันดีกว่านะครับผมวิธีการกําหนดภาพนะครับให้ทํำยังไงกดคีิกขวาเห็นไหมมันจะมี1นึ่งสอที่เราเพิ่งเอาเข้ามานะครับทีนี้ผมก็จะเพิ่มเข้าไปนะครับอย่างน,นี้คีิกขวาแล้วก็2นะครับอันนี้คีิกขวาแล้วก็เป็น3นะครับผมอย่างนี้ ถ้าเป็นฉากเหมือนกัเราควรแยกกันนะครับเพราะว่าอะไรสมมุติว่าเนี่ยตามที่ผมเคยสอนได้ไหมว่าถ้าเป็นคนละมุมกล้องเราควรจะแยกคัดกันครับอันนี้คือคัดที่1ครับผมแล้ว2อันนี้ก็คืออันเดียวกันนะครับผมแต่อันนี้คือคัดสครับเพราะว่าอะไรมันเปลี่ยนมุมกล้องครับผมเวลาเราทํางานเนี่ยเราต้องแยกคัดตรงนี้กันนะครับผม โอเคเพราะฉะนั้นผมต้องแยกอันนี้ออกมานะครับผมเป็น2กลุ่มแล้วกันจะได้ทําง่ายขึ้น3กับสีเนี่ยผมจะแยกออกมาก่อนแล้วกันเนาะโหลบทิ้งไปเลยแล้วกันตะกี้ผมพลาดนิดนึงอ่ะทีนี้เรามาดูได้แล้วนะครับว่าเออเห็นไหมหนึ่งกับสเนี่ยทีนี้มันไม่เท่ากันอย่างรุนแรงนะครับเราก็เลื่อนจับเลื่อนขึ้นมานะครับแล้วก็มาย่อขยายตามที่เราต้องการได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับว่ามันประมาณอะไรยังไงนะครับผมว่าให้ตัวละครอยู่ตรงนี้ดีกว่านะครับแล้วก็หันมาให้มันโผล่ตรงนี้นะครับจะดูธรรมชาติกกวว่าานนนะรัผมมปณี้้แล อ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันทีนี้3กับ4เนี่ยถ้าเกิดมันเป็นอย่างงี้ครับเราไม่ได้ใช้มันนี่ครับมันเป็นอย่างงี้ใช่ไหมมันเป็นเปล่าเป่าเนี่เราทำยังไงนะครับวิธีการลบออกก็คือคลิกขวานะครับแล้วก็ดี ete เห็นไหมมันจะหายไปนะครับสกับ4ที่เป็นเปล่าเปล่าทีนี้มก็จะกลับมาปกติแล้วนะครับทีนี้เรามากาเวลากันดีกว่าตอนที่ตัวละครกวาดมันจะหันเสร็จเนะี่ยเราต้องใช้กี่เฟรมนะครับเรามาดูกันผมว่าสัก8ปเฟรมก็น่าจะพอเรา้วงจริงจริงมันจะมากเกินไปด้วยซ้ำมมั้งแค่หนึ่งวินาทีผมว่าพอแล้วนะอ่ะเดี นะครับอ่าเรามาลองดูกันดีกว่านะครับหนึ่งแล้วก็จบที่สองนะครับผมแบบนี้แล้วกันน่าจะได้ประมาณ1วินะครับอ่าผมขอให้มันพอสไวเลแล้วกันเวลาตอนเล่นเสร็จพรามาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราลองล่างคร่าวๆกันดีกว่านะครับอันนี้เราจะเป็นเลเยอร์ล่างนะครับผมผมก็จะกดสร้างอันนี้ใหม่นะครับเป็น new อันนี้เป็นเซลขึ้นมานะครับผมก็จะกดทีนี้มาทำความรู้จัก Onion skin กันนะครับ Onion skin คือเปลือกหอมนะครับผม Onion Onion ก็หุ่งหอมนั่นแหละนะครับผมแต่ถ้าเรากดดูสังเกตว่ามันจะเป็นเส้น สีน้ำเงินกับเส้นสีเขียวนะครับอันนี้ก็แล้วแต่โปรแกรมเนาะบางโปรแกรมก็ใช้อีกสีหนึ่งนะครับอันนี้ก็แก้ได้ถ้าคนไม่ชอบสีนี้นะครับผมก็วิธีการตั้ง Onion Skin นะครับผมให้มาที่ Animation นะครับแล้วก็ไปที่ Show Animation Cell แล้วก็ไปที่ Onion Skin Settings นะครับผมมันจะมีหน้านี้เด้งขึ้นมาสังเกตว่ามันจะมี Display Previous Frame กับ Next Frame นะครับผม PVS frame ก็คือภาพก่อนหน้านะครับผมมันจะแสดงเป็นสีน้ําเงินแล้วก็ next frame มันจะแสดงเป็นสีเขียวนะครับในที่นี้ผมก็ขอเป็นสีอย่างนี้แล้วกันมันง่ายดีนะครับตรงนี้ number skin เนี่ยเรามาตั้งได้นะครับ เดี๋ยวอันนี้ผมพูดที่หลังแล้วกันเนาะอันนี้ผมขอตั้งไว้เป็นหนึ่งก่อนนะครับโอเคผมกดโอเคไปอ่ะทีนี้คุณจะเห็นสองภาพมันซ้อนกันอย่างนี้ใช่ไหมถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะครับมันเอาไว้กะตำแหน่งเวลาคุณวาดครับมันจะง่ายขึ้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองมาวาดกันดีกว่านะครับอ่ะทีนี้ผมจะลองวาดนะครับตรงนี้เราคุณจะใช้บัตรอะไรก็ได้นะครับในการวาดเพราะว่ามันแค่ล่างเฉยนะครับผมอันนี้มันจะเหมือนวาดอิบิทวินประมาณนึงนะครับผมเพราะว่าอะไรสมมติว่าหัวหัวนี่มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคร มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยแล้วก็วาดเห็นไหมเนี่ยครับก็คือระหว่างนั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะวาดอิมิทวีนเข้าไปนะครับผมประมาณนี้คืออิมพิทวีนเนี่ยมันเหมือนเราอ่จุดเป้าหมาย A นะครับไปที่ B นะครับผมเราก็จะวาดไว้ตรงกลางนะครับส่วนนี้คืออิมพิทวีนนะครับผมประมาณนี้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างนั้นนะครับผมเพื่อเพิ่มความลื่นไหลของแอนิเมชันนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องเอ่อความคงที่ด้วยนะครับอย่างเช่นขนาดหัวเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับก็ดูด้วยนะครับผม แล้วก็อย่าลืมเรื่องการสปีดอินสปีดเอาท์ด้วยนะครับผมเหมือนที่ผมอธิบายไปตอนแรกอย่างเช่นเผื่อใครไม่เข้าใจนะครับทีนี้ถ้าเราจะวาดระหว่างกลางล่ะผมต้องการให้ลูกบอลอะ่ะช้าไปเร็วนะครับผมช้าไปเร็วแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างให้ดูก่อนถ้าผมวาดลูกบอลแค่ตรงกลางล่ะจะเป็นยังไงเพราะมันคือระหว่างกลางใช่ไหมมันก็จะเหมือนแอนิเมชันที่ลูกบอลขยับซ้ายไปขวาใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าคุณขยับลูกบอลมาไว้ตรงนี้มันจะดูเหมือนลูกบอลอะ่ะช้าแล้วค่อยไปเร็วนะครับเดี๋ยวลองดู เห็นไหมมันลูกบอลมันจะดูเร็วขึ้นแล้วถ้าผมอยากให้ลูกบอลมันมันเร็วปุ๊บแล้วก็หยุดค่อยๆหยุดใช่ไหมผมก็จะเพิ่มอีกอันนึงนะครับผมแล้วผมก็จะวาดตรงนี้ครับลูกบอลใกล้ๆลูกบอลตรงอันที่2นะครับเห็นไหมเนี่ยออนเนี่ยสกินจะช่วยตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลอ,ลองกดเพย์เห็นไหมเห็นไหมเออมันดูสมูทขึ้นเลยเยอะเลยไหมเห็นไหมทีนี้ถ้าผมลองเอาแบบเดิมให้ดูผมลองทําแบบเดิมให้ดูนะผมเหมือนผมจะจําลองแบบเดิมให้ดู ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นความแตกต่างของมันไหมแต่ผมคิดว่ามันน่าจะต่างอยู่ประมาณนึงเลยนะเออนะครับเนี่ยอ่ะสมมติดูอันบนนะครับเห็นไหมอันบนมันจะเหมือนช้าแล้วไปเร็วพอเร็วปุ๊บมันก็ช้าลงเห็นไหมนะครับถ้าผมดูอันแรกอันนี้มันสปีดมันจะดูคงที่นะครับเห็นไหมปุ๊บอ่ะให้ดูสลับมาอีกทีนะเห็นไหมเหมือนเหมือนเฟรมกึ่งกลางมันหายไปนะครับผมขอ copy อันนึงแล้วกันนะครับมันจะได้ดูแบบ มันดูวาร์ปเกินไปนะครับอันเนี้ยเราก็ต้องมานั่งแก้เงี้เรื่อยๆครับอนิเมชันนี่แหละนะครับนี่คือเสน่ห์ของมันเราต้องมานั่งแก้างี้มันเรียกเสน่ห์ได้ดรวอยเหรอ <c oughs> ไม่รู้สินะนะครับเดี๋ยวลองดูเห็นไหมลูกบอลมันจะดูแบบค่อยๆแบบวูบวูบอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่านะครับผมโอเคอันนี้ลูกบอลก็เป็นการเล่าคร่าวๆนะครับแต่ว่าคือผมไม่อยากเจาะลึกกะผมไม่อยากทําเป็น เป็นคลิปแบบอธิบายการวาดแอนิเมชันแบบลึกอะนึกออกไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นไงผมผมไม่ได้ต้องการจะสื่อให้มันเป็นการทำแอนิเมชันแบบอย่างลึกอะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันจะยากเกินไปนะครับสำหรับใครหลายๆคนนะครับก็แล้วเนื้อหามันจะเยอะด้วยนะครับว่าจุดคีย์ที่ว่าจะทำแอนิเมชันยังไงให้สมูทนะครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะต้องใช้เวลาศึกษาเยอะพอสมควรนะครับ มันไม่ใช่แบบว่าเอ้ยคิดวันนี้วันพรุ่งน,นี้เสร็จเนะี่ยมันไม่ใช่นะมันแบบมันต้องศึกษานะครับเพราะว่าศึกษาความธรรมชาตินะครับเหมือนคุณลองถ่ายวีดีโอตัวคุณเองก็ได้ว่าเวลาคุณหยิบแก้วน้ําเดินไปข้างหน้าหยิบของอะไรเนี่ยมันจะมีสปีดของมันเสมอครับเพื่อหาความถูกต้องคุณก็ลองถ่ายวีดีโอตัวเองเก็บไว้ก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วก็ลองมาใช้เป็นเรฟเลนซ์ในการวาดแต่ว่าไอ้เรื่องปัญหาที่บอกว่าวาดแล้วหัวอะไรไม่เท่ากันเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดไปครับก็คือเราควรจะร่างให้มััันนนนเท่่ากกอนนะครบ แล้วเราค่อยมาวาดเป็นอีบิทวียนครับแอนิเมชันของเราจะวาดง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราวาดแบบโพสต์ทูโพสต์ไอสเตรทอะเฮดอะเหมือนที่เราเคยคุยกันตอนแรกอะที่ว่าวาดหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเลยเนี่ยมันจะยากครับผมเพราะฉะนั้นเราวาดเป็นอันใหญ่ก่อนแล้วเราค่อยมาวาดอันเล็กนะมันจะง่ายกว่าอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอทีนี้เรามาวาดกันต่อดีกว่านะครับเนี่ยคุณสังเกตไหมว่าถ้าสมมติว่าตรงนี้คือคางใช่ไหมเนี่ยตรงนี้คือคางผมก็จะวาดตรงนี้คือไกด์ไลน์คางเห็นไหมแสดงว่าคางต้องประจบตรงนี้ครับผมก็ลองวาดเเลยยนนี่ห็ม ตรงนี้คือหัวใช่ไหมอ่ะเนี่ยตรงนี้คือหัวผมก็จะวาดตรงนี้เลยครับแบบตรงนี้เดี๋ยวเพิ่งวาดละเอียดก็ได้เดี๋ยวเรายัางไงก็ต้องเก็บเส้นอยู่แล้วนะครับอันนี้เราแค่แบบวาดคร่าวๆไปก่อนนะครับวาดคร่าวๆก็ไม่ต้องแบบแเอ่ออันนั้นกับมันมากก็ได้นะครับเพราะว่าเราแค่แบบต้องการตำแหน่งของมันเฉยนะครับแล้วเราก็ลองกดเพย์ดูเรื่อยๆนะครับว่ามันเป็นอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเห็นเส้นตรงนี้ไหมครับเราก็อาจจะแบบอย่างนี้นะครับจมูกอาจจะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผม อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เราต้องฟิปดูบ่อยๆนะครับฟิปดูบ่อยๆคือยังไงแบบก็คือการกลับข้างดูอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอีกวิธีนึงก็คือตั้งปุ่มบนคีย์บอร์ดนะครับเวลาเราจะสลับเฟรมไปมานี่สําคัญมากนะครับเพราะว่าบางทีเรามานั่งกดอย่างนี้มันเสียเวลากว่านะครับเพราะฉะนั้นตั้งบนคีย์บอร์ดด้วยจะง่ายกว่านะครับเดี๋ยวผมจะสอนตั้งนะครับว่าทำยังไงวิธีการตั้งคีย์นะครับก็ให้ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็มาที่ shortcut setting นะครับแล้วก็มาที่ แอนิเมชันนะครับแล้วก็มาที่เอ่อไหนไวะนี่นี่ move frame นะครับ go to previous frame แล้วก็ next frame นะครับอย่างของผมเนี่ยเป็น4แล้วก็6นะครับ next frame คือเปลี่ยนเฟรมถัดไป previous frame คืออ่าย้อนกลับไปนะครับอย่างตอนนี้ของผมเนี่ยถ้าผมกดเลข4เลข6บนคีย์บอร์ดนะครับผมจะสามารถสลับเฟรมไปมาได้เห็นไหมอะไรอย่างนี้นะครับเป็นต้น snap แป๊บน,น,นึงนะอ่อน,นี่ไง select next cell previous cell อันนี้ผมจะตั้งไว้เช่นกันโอเคเนี่ยเราก็จะสลับดูง่ายขึ้นนะครับเวลาเรากดดูเห็นไหม และส่วนใหญ่นะครับตรงเนี้ยเขาจะชอบวาดหลับตากันนะครับเพราะว่าคือถ้ามันแบบหันมาปุ๊บแล้วตามันแข็งขื่อเนี่ยมันจะดูไม่สวยนะเพราะฉะนั้นให้มันกระพริบตาสักหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับในการทำแอนิเมชันนะครับให้มันดูแบบมีชีวิตชีวามากขึ้นดูไม่แข็งเกินไปนะก็คือการให้มันหลับตาก่อนหันมาหรือมันทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเออให้มันหลับตาสักหน่อยแล้วกันอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมนี้ผมก็จะเปิดออนเนียนนะครับเพราะว่าจะได้เช็คดูนครับอย่างกก่็จะแ ทีนี้เนี่ยมันดูยากๆอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องปรับออนเนียนสกินนิดหนึ่งนะครับผมก็จะปรับออนเนียนสกินเป็นเฉพาะเห็นแค่พรีเวดเฟรมหนึ่งเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมต้องการแค่ดูย้อนหลังนะครับนี่แค่นี้ประมาณนี้นะครับผมก็จะดูทรงเนี่ยทีเนี้ยผมก็จะเปิดสลับอย่างนี้บ่อยๆแหละนะครับเพราะว่าเราจะได้เช็คได้นะครับ จำที่ผมบอกได้ไหมว่าถ้าเราวาดอีวิทวีนเนี่ยเราก็ต้องวาดแบบระหว่างกึง่งกลางครับอย่างเช่นอันนี้คือปลายคางอันนี้คือปลายคางอีกจุดหนึ่งเราก็จะวาดปลายคางอยู่ตรงนี้ครับผมอืมอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ผมก็จะลองปิดออเนียนดูเห็นไหมมันก็จะมีแบบเหมือนมีการเชื่อมต่อมากขึ้นนะครับทีนี้มันก็จะยากหน่อยแหละเพราะว่า จมูกมันไม่ได้มาจากตรงนี้นะครับหลับตาครึ่งนึงนะครับตรงนี้เราจะมาวาดหลับตาครึ่งนึงกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาหลับตาเนี่ยบางทีมันจะมีสปิดในการหลับนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องวาดแบบหลับตาครึ่งนึงนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมก็จะวาดตาของตัวละครอีกทีนึงนะครับผมก็จะวาดแบบให้มันแบบประมาณนี้หลับครึ่งนึง แล้วผมก็จะวาดอันนี้คิ้วจากตรงนี้จากตรงนี้ใช่ไหมผมก็จะวาดคิ้วประมาณตรงนี้นะครับ อย่างตอนนี้ผมพอใจในเฟรมที่ผมทำแล้วโอเคงั้นผมก็เริ่มอดมิเตมัได้เลยแล้วกัน ตอนนี้ผมก็ได้วาดเ,เสร็จไปแล้วนะครับผมคัดหนึ่งนะครับผมก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการลงสีกัน,นครับว่าผมต้องทำอยังไงบ้างณนะตอนนี้นะครับผมได้ทําการแยกเ,เส้นล่างนะครับตอนนี้อันนี้อันนี้เส้นล่างนะครับผมอันนี้เส้นล่างนะครับนี่เส้นล่างก็ประมาณนี้ใช่ไหมอ่ะโอเคทีนี้ผมได้แอบปรับเฟรมนิดหน่อยครับเพราะว่าเรื่องสปีดเนี่ยนะครับผม อย่างอันนี้มันมีเฟรมเยอะเกินไปเห็นไหมครับตรงนี้มันมีเพิ่มขึ้นมาหนึ่งสามสี่นะครับผมก็เอาออกไปนะครับเหลือแค่เอาที่จําเป็นพอนะครับก็ทําให้สื่อสารได้รู้เรื่องเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมกดเพย์ให้ดูครับก็ได้ประมาณนี้นะครับสำหรับผมเองผมพอใจแล้วนะมันก็ดีประมาณนึงแล้วแหละแต่เดี๋ยวแป๊บนึงอาจจะปรับอีกนิดหนึ่งนะครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้ผมลองปรับเฟรมนิดหน่อยแล้วนะครับผมก็ได้ประมาณนี้แล้วก็ลองจัด เฟรมเนี่ยต่างๆเนี่ยเรียงกันให้ดีๆครับมันก็จะทําให้เราดูคือเราจะได้ออนิเมชันที่ตามต้องการนะครับผมลองปรับเฟรมปรับว่าเออเอาเฟรมนี้นานหน่อยเอาเฟรมนี้ช้าหน่อยนะครับผมถ้าแบบผมเนี่ยจะสังเกตว่าผมอะ่ะจะทําอันนี้4ี่อันแรกติดกันนะครับผมหลังจากนั้นก็วิดไปแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อตัวละครหันมาเหมือนพอส์ให้มันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับหลังมานะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ถ้าเราดูด้านขวาเนี่ยนะครับผม ตอนนี้ผมจะมีเต้าที่เป็นเส้นนะครับผมนี่เห็นไหมเส้นที่ผมตัดมาอย่างนี้ประมาณนี้นะครับอย่างนี้ครับ New Layer Folder นะครับผมจะตั้งชื่อให้มันนะครับเอาจริงๆแล้วนะครับตอนที่ผมบอกไปตอนแรกก็คือเราควรที่จะสร้างโฟลเดอร์ไว้ตั้งแต่แรกนะครับผมแต่อันนี้ผมไม่สร้างเองผมด้อนะครับแต่ไม่เป็นไรเรามาสร้างโฟลเดอร์ไปพร้อมกันเลยก็ได้นะครับโอเคทีนี้ผมจะตั้งโฟลเดอร์นี้ว่าเลขหนึ่งนะครับก็คือเฟรมที่1นั่นเองอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ2อะผมก็ใส่เป็นเฟรมที่2นี่นะครับ อ่ะทีนี้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับสังเกตว่าเวลาเลื่อนดูเนี่ยมันหายไปหมดเลยนะครับก็จําที่ผมบอกได้ไหมก็คือให้คลิกขวานะครับแล้วก็กําหนดเฟรมของมันให้ถูกต้องนะครับอ่าอย่างนี้นะสามสี่ 3, 4, อ่ะอันนี้ก็5อันนี้หอันนี้7อันนี้8อ่ะเห็นไหมนะครับนี่ได้ละเราก็ได้1นึ่มสที่เรียงกันนั่นเองเห็นไหมอ่ะโอเคทีนี้ ผมทำเป็นโฟลเดอร์แบบนี้แล้วใช่ไหมผมสามารถที่จะ,ะสร้างเลเยอร์สีนะครับทีนี้เราจะมาทำคัลเลอร์ไกด์กันนะครับผมที่ผมอธิบายไปตอนแรกนะครับผมคัลเลอร์ไกด์ที่จะเป็นเส้นผมบอกว่าอันนี้คือเส้นแสงเส้นเงาเส้นอะไรเงี้ยนะครับผมก็เป็นเทคนิคที่ทางสตูดิโอญี่ปุ่นเขาก็ใช้กันนะครับผมก็คือเป็นคัลเลอร์แบบเป็นเส้นไกด์ไลน์นะครับโอเคทีนี้ผมจะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาอีกอันนึงนะครับผมผมจะสร้างเป็นเลสเตอร์นะครับแบบนี้โอเค ผมก็อาจจะตั้งชื่อสักหน่อยก็ได้แต่ผมตั้งในที่นี้ว่า R G B แล้วกันนะครับมันเข้าใจง่ายดีนะครับผมอ่ะโอเคผมก็จะเอาไว้ใต้เลเยอร์เส้นนะครับผมแบบนี้ปุ๊บอ่ะได้แบบนี้แล้วเนาะทีนี้ผมก็จะทำคัลเลอร์ไกด์กันข้อสำคัญหลักๆเลยนะครับผมก็คือให้มากดตรงนี้นะครับมันจะมีเอ่อเป็นแบบนี้นะครับสแตนดาร์ดคั o เลอร์เซตแน่นะครับเห็นไหมแล้วมันจะมีตรงนี้ครับแดงเหลืองเขียวฟ้าน้ำเงินชมพูอย่างงี้ใช่ไหมครับมาเจนต้าอะไรเงี้ยนะครับ เนี่ยครับให้ดึงสีจากตรงนี้นะครับเพราะว่าอะไรค่าสีตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบที่สุดที่สุดที่สุดนะครับคือผมแนะนําว่าให้เลือกค่าสีที่มันเป็นเออเยอะที่สุดนะครับผมแบบให้มันชัดเจนที่สุดอะไรเงี้ยนะครับผมอย่างเส้นสีแดงเนี่ยม <ming led> ันก็จะเป็นค่าสีแดงอ่ะเออค่าเลสเนี่ยจะเป็น255ใช่ไหมครับก็คือมันก็จะแดงสุดๆอะไรางี้นะครับโอเคนะครับทีนี้ผมจะขอทํเออเส้นเงาก่อนแล้วกันเส้นเงาในที่นี้ผมจะขอเป็นเออ เส้นสีดําเงินแล้วกันนะครับผมก็จะเลือกเป็นสีดําเงินอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยนะบางคนอยากจะกําหนดสีเขียวนะให้เป็นเงาก็ได้นะครับสตูดิโออนดีมชันญี่ปุ่นก็บางทีก็อาจจะให้สีเขียวเป็นเงาอย่างนี้นะครับแต่ผมส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นสีดําเงินนะครับเพราะว่าเราเข้าใจดีว่าโทนมันเย็นไงก็คือแบบเหมือนเงาเหมือนอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้โอเคในที่นี้ผมจะทําเป็นเงานะครับทีนี้ตอนนี้แหละนะครับขึ้นอยู่กับสกิลของพวกคุณแล้วแหละว่าคุณจะทําเงายัางไงบ้างนะคร ธรรมดาอะไรเงี้ยเงาเหมือนแอนิเมชันทั่วไปอะไรอย่างงี้นะครับผมโอเคผมก็ทําเงาแบบสไตล์แบบพวกแอนิเมททั่วไปนะครับอย่างเช่นอใต้คางนะครับผมก็จะทําเป็นเงาเสมอครับเนี่ยเห็นไหมบริเวณนี้นะครับผมอ่ะโอเคแล้วเราก็มาดูผมกันนะครับอ่าอย่างผมเนี่ยผมก็จะเอาไว้ตรงนี้ครับอย่างเช่นเงาครับปึ๊บอ่ะอย่างงี้เป็นต้นนะครับผมก็ลงเงาไปเรื่อยดูตรงไหนที่มันควรเป็นเงาดูตรงไหนควรเป็นแสงนะครับก็ลงลงไปนะครับผม อ่ะอย่างตรงนี้ผมพอใจที่ว่าเออมันน่าจะเป็นเงานะอะไรเงี้นะครับ <S <S <ๆ>ผมก็จะทาไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่ะครับอันนี้เป็นบริเวณเงาใช่ไหมนะครับพอทําเป็นแสงนะครับก็จําที่ผมบอกได้ไหมว่าไฮไลท์เนี่ยก็จะมีอีกสีหนึ่งในที่นี้ผมจะใช้เป็นสีแดงนะครับผมก็จะลงมาสีแดงนี้นะครับอืเห็นไหม อย่างตรงนี้นะครับผมก็จะทำเป็นไฮไลท์ของผมนะครับตรงนี้ผมก็จะทำเป็นไฮไลท์ทีนี้ไฮไลท์ของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเช่นกันนะครับผมก็จะทำแบบแบบนี้นะครับอันนี้สไตล์ของผมเองเนาะอะ,อะนะครับตอนนี้ตอนนี้ผมก็จะทําตัวอย่างแค่ลงสีแค่ภาพเดียวก่อนนะครับผมก็วิธีการลงสีใช่ไหมครับตอนนี้ คุณมีสองทางเลือกนะครับคือคุณจะเทส,สีในเลเยอร์เดียวกันเลยก็ได้ในเลเยอร์ที่เป็นตัว R G B นะครับที่เราคุยกันไว้ตอนแรกนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับ mm hmm. หรือคุณจะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่แล้วก็ใช้2เลเยอร์นี้เป็นอ้างอิงนะครับว่าเออเราจะเทสีเลเยอร์นี้เลเยอร์นี้อะไรี้ยเป็นต้นนะครับผมทีนี้ผมก็จะสร้างเอ่อเลเยอร์ขึ้นมาใหม่แล้วกันนะครับผม mm hmm. เพื่อผมจะได้เก็บเอ่อเจ้าเลเยอร์ที่เป็นสีสพวกนี้เอาไว้นะครับผมผมก็จะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะครับ เลเยอร์ตัวนี้นะครับผมจะเอาไว้ข้างบนก็ได้หรือจะเอาไว้ข้างล่างก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับผมก็อาจจะตั้งนี้ขึ้นมาว่าคัลเลอร์นะครับผมอันนี้คือแบบเลเยอร์ลงสีแล้วนะครับผมผมจะสอนวิธีการทำถังสีนะครับผมก็อย่างเช่นผมจะเอาอะไรเป็นเบสดีนะครับอย่างเช่นนิวตรงนี้นะครับผมก๊อปปี้มันมานะครับอันนี้ผมไม่ตั้งชื่อกันปล่อยมันเสร็จแล้วปุ๊บนะครับตรงนี้มันจะมีเซตติ้งต่างๆนะครับผมก็อย่างเช่นโคสแกร็บก็คือ ความห่างแค่ไหนว่าจะนับว่าตรงนั้นมันคือจุดปิดนึกออกไหมเพราะฉะนั้นผมก็จะตั้งประมาณไม่รู้ดิแต่ผมชอบตั้งสุดไปเลยนะครับต่อมาก็คือคัลเลร์มาจินนครับคัลเลร์มาจินผมแนะนําให้ตั้งเป็น0ูนย์ะครับแล้วก็เอเรียสเกลลิงผมให้แนะนําให้ติ๊กเอาออกนะครับไม่เอานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมตรงนี้จะเป็นตัวอ้างอิงนะครับมันจะมีให้เราเลือกนะครับ4ตัว เราอยากาเลือกอะไรอย่างเช่นออลเลเยอร์เนี่ยก็คือมันจะอ้างอิงทุกเลเยอร์ทั้งหมดสมมุติว่าคุณเปิดภาพแบ็กกราวด์เอาไว้เนี่ยมันก็จะเทสีมันก็จะบอกอ๋ออันนี้ก็คือเทสีได้ใช่ไหมโอเคเราก็เทไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเรฟเฟอร์เรนซ์เลเยอร์เนี่ยก็คือแบบนี้ครับสมมุติว่าถ้าคุณต้องการมีเส้นเนี่ยให้เป็นอ้างอิงนะครับผมแบบจะมาร์กอ๋อเราต้องการเลเยอร์เส้นเนี่ยเป็นอ้างอิงนะจะเทสีเฉพาะเลเยอร์เส้นนะเราจะไม่เอาเลเยอร์อื่นมาเกี่ยวข้องนะครับ ก็คือเราก็จะมากดตรงนี้นะครับที่เลเยอร์นั้น,น,นที่เราต้องการเปิดแล้วก็มาเปิด Refer e n c เ Layer อร์นะครับมันจะมีรูปเหมือนอสัญญาณอยู่ตรงนี้นะครับผมอ,อะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้ผมไม่เอานะครับผมก็จะามาดูงี้นะครับ Selected ท a y e r นะครับผมก็ถ้าผมกดเนะี่ยก็คือมันจะมันจะอ้างอิงแค่เลเยอร์ตัวมันเองเท่านั้นเห็นไหมมันก็เทสีได้เหมือนกันนะครับผมอะไรประมาณนี้สังเกตว่าเลเยอร์วงกลมเนี่ยผมตั้งอยู่ในคันเลอร์ใช่ไหมแล้วผมลองเทสีตอนนี้ผมเลือกเลเยอร์เส้นคนอยู่ถ้าผมกดลองเทดูเห็นหม ตรงที่เป็นคนเนี่ยมันโดนลงสีน้ําเงินเนี่ยข้างนอกเห็นไหมเออประมาณนี้ก็คือมันจะไม่นับไอวงกลมที่อยู่เนี่ยเป็นเลเยอร์นึงนะครับเลเยอร์อินโฟเดอร์อันนี้ก็คือสมมติถ้าเรากดเป็นโฟเดอร์ปุ๊บแล้วเราก็กดเทสีเนี่ยก็คือมันจะเอาทั้งกลุ่มก้อนนั้นเป็นอ้างอิงนะครับแต่ในที่นี้ผมจะแนะนาว่าให้ตั้งเป็นออลเลเยอร์ครับผมเพราะว่าบางทีเรามีหลายเลเยอร์เนี่ยเราจะได้กดเทสีไปเลยนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือคุณจะต้องปิดเลเยอร์ที่เป็นแบ็กราวอะไรไปก่อนนะครับผมก็จะแนะนําตั้งเป็นนนอสมมมุตติว่าีนน้ผ เห็นไหมผมกดเป็นเลเยอร์เส้นอยู่เห็นไหมตอนนี้เป็นเลเยอร์เส้นนะตอนนี้ที่ผมเลือกอยู่แล้วผมกดเทสีสังเกตว่าไอวงกมเนะี่ยมันอยู่ในเลเยอร์คัลเลอร์เนี่ยมันก็โดนนับไปด้วยอ่ะอะไรประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะนับหมดทุกอย่างนะครับแต่ในที่นี้คุณอย่าลืมอย่าลืมนะครับตอนที่คุณกาลังจะเทสีเนี่ยอย่าลืมเปลี่ยนเป็นเลเยอร์คัลเลอร์เสมอนะครับเลเยอร์ที่คุณจะเทสีไม่งั้นคุณจะเทสีผิดเลเยอร์นะครับประมาณนี้อ่าแอนตี asing, anti ้เอลเลสซิ่งแอนตี้เอลเลสซิ่งนะครับให้กดปิดด้วย อ่ะทีนี้ผมไม่ได้ทำพวกไกด์สีเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการทำแบบพวกไกด์สีกันดีกว่านะครับอ่าก็คือสมมติว่าคุณวาดคาเลคเตอร์ชีตออกมาแล้วนะครับคุณวาดออกมาแล้วคุณมีสีที่คุณอยากอ่ะอันนั้นแบบอ้างอิงไว้อยู่แล้วว่าเออเนี่ยคาเลคเตอร์ชีตของเราเนี่ยมีสีต้องใช้สีนี้สีนี้นะสีเงาเป็นสีนี้นะนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดขึ้นมานะครับผมก็จะไปที่วินโด w นะครับไปที่ซับวิวนะครับนะครับผมก็จะไปที่เปิดตรงนี้นะครับเพื่อเปิดโฟลเดอร์ต่างๆขึ้นมานะครับ ผมก็จะหาตัวละครที่เป็นคาลิเตอชีสนะครับผมเห็นไหมผมก็สามารถที่จะกดดูสีจากหน้าต่างตรงนี้ได้เลยนะครับผมกดตรงนี้แล้วผมก็กดเทได้เลยเห็นไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ได้ที่นี้ผมไม่เอานะครับผมก็จะปิดไปเพราะเดี๋ยวผมจะเลือกสีเองในตอนนี้นะครับอ่ะทีนี้ผมก็จะลากไอวิวนี้ออกมาเลยครับจะได้เลือกสีง่ายๆนะครับเดี๋ยวนี้ปิดไปก่อนก็ได้นะครับเราไม่ได้ใช้โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเทสีกันดีกว่านะครับทีนี้สีคนเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่น้องอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกคุณแล้วละว่าคุณจะใช้สีอะไรกัน ในที่นี้ผมจะใช้สีนี้แล้วกันเนาะถ้าเป็นคอเป็นอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะใช้สีเข้ม,มๆนะครับขึ้นมาแบบนี้่เห็นไหมพอเก็ตเนาะพอเข้าใจเนาะสังเกตว่าเส้นสีมันจะเป็นช่วยในการไกด์เห็นไหมเวลาเราเทสีจะเทง่ายขึ้นนะครับผมก็จะกดเทอย่างเงี้ยไปเลยนะครับการลงสีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิดของคนลงนะครับว่าจะลงแบบไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็เป็น คร่าวๆแบบในฉบับผมนะอ่ะในที่นี้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคุณจะทำยังไงนะครับวิธีของผมนะครับก็คือผมจะกดตัว P นะครับเพื่อที่จะเปิดปลั s h a n i m ะที่เราทําไว้นะครับผมก็จะลูดอย่างนี้เพื่อเป็นไกด์ไลน์เห็นไหมอ่ะนะครับปึ๊บผมก็จะกด G นะครับเพื่อเทสีเห็นไหมประมาณนี้ครับผมอ่ะอย่างนี้พวกคิ้วพวกขนตาอนะไรเนี่ยที่เป็นแบบเนี้ยที่เราบอกว่าต้องให้เป็นสีดํานะครับผมก็จะอุดก่อนเสมอครับผมก็จะดูดสีตรงนี้อ่ะแล้วผมก็จะเทสีครับเห็นไหมให้เป็นสีดําอย่างนี้ แล้วสังเกตนะครับถ้ามันมีช่องว่างอะไรเงี้ยนะให้เทด้วยนะครับผมไม่งั้นงานจะออกมาไม่สวยนะครับอ่าให้เทด้วยนะครับแบบนี้อ่าถ้ามันเป็นช่องว่างๆอย่างนี้นะครับจำวิธีการตั้งเอ่อบลัชตัวนี้ได้ใช่ไหมครับผมก็จะเอามารูดตรงนี้นะครับเห็นไหมว่ามันจะเก็บงานให้เราเองอัตโนมัตินะครับเห็นไหมสมมติว่าเราเอ๊ย เราไม่ชอบสีนี้เลยว่ะทํำยังไงดีนะครับผมมีวิธีนะครับก็คือให้ไปที่ select นะครับแล้วก็ select color gamut นะครับตรงนี้แล้วเราจะเปลี่ยนสีเฉพาะตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้เดี๋ยวเราต้องปรับเอ่อ color error margin color นะครับปรับเป็นศูนย์นะครับแล้วตรงนี้ผมก็จะปรับเป็น selection อ่า selection type อันแรกนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะกดดูกดดูเห็นไหมมันจะกลายเป็นสีนี้นะครับแล้วพออันนั้นใช่ไหมปุ๊บเราก็สามารถที่จะกดเปลี่ยนสีได้แล้วกดถังสีได้เลยนะครับผมอะไรประมาณนี้ จบแล้วเย้เมื่อผมวาดแบกาวใช่ไหมเราก็จะมาทำพวกเอฟเฟกเลเยอร์กันนะครับในที่นี้ผมก็จะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะครับผมเพื่อทำแสงนั่นเองนะครับผมก็จะปรับเป็นสกรีนอ,อ,อย่างนี้นะครับผมแล้วก็อาจจะเลือกสีอย่างเช่นถ้าอยากให้โทนมันอุ่นนะครับผมก็จะเลือกเป็นสีเหลืองนะครับหรือสีส้มก็ได้ในที่นี้ผมจะเลือกสีเหลืองนะครับผมทําเหมือนแสงแบบ ออกมาจากท้องฟ้าอะไรอย่างงี้นะครับผมประมาณนี้เห็นไหมแสงพระที่แสงอะไรก็ว่าไปนะครับเห็นไหมมันจะดูแบบมีมากขึ้นนะครับแล้วด้านหลังผมอาจจะเป็นสีน้ําเงินก็ได้นะสีฟ้าๆอย่างงี้ก็ได้ตรงในในส่วนของด้านหลังเอออาจจะเข้มๆกว่านี้ได้นิดนึงนะครับให้เหมือนสีบรรยากาศอะไรอย่างเงี้นะครับประมาณนั้นโอเคนะครับเราก็ได้ฉากอันนี้คร่าวๆแล้วนะครับผมก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้เราก็จะนําไปเอ็กพอร์ตใส่โปรแกรมกันนะครับผม อ่าโอเคอย่างอันนี้มันคือแปะกาวใช่ไหมผมก็จะเอามาเซฟนะครับเป็น png อ่าโอเคพวกภาพบรรยากาศอะไรงี้นะครับผมก็จะเซฟไปด้วยนะครับพวกเลเยอร์อะไรต่างนะครับอันนี้ผมจะตั้งเป็น overlay อะไรงี้นะครับ overlay อ่าทีนี้เป็นแสงนะครับในนี้อาจจะไม่เห็นนะครับแต่เราต้องเซฟไปก่อนโอเคทีนี้ผมจะสร้างเป็น scr een นะครับสกรีนนะครับก็คือเลเยอร์สกรีนนะครับผมจะเซฟออกไปด้วยนะครับ โอเคตอนนี้ผมก็ทำการลงสีเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะนำเราจะนำภาพตัวนี้เนี่ยออกมาเอ็กพอร์ตออกมานะครับเอาไปใส่โปรแกรมตัดต่อกันนะครับผมใส่ After e f f e c t นั่นเองนะครับเราจะนำไปคอมโพสิตเตอนั่นเองจริงๆแล้ววิธีการเอ็กพอร์ตเนี่ยเราจะมีได้2วิธีนะครับผมก็คือไปที่ 5, ไฟล์แล้วก็ไปที่เอ็กพอร์ตแอนิเมชันนะครับแล้วก็ไปที่ Image sequence อย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วปุ๊บมันจะเด้งหน้าต่างอันนี้ขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็เซฟไว้สักที่นึงนะครับผมตั้งชื่ออะไรมัมวๆวไปนะครับอโอเคแล้วก็จะเ e อ,อ็กพอร์ตมานะครับเราสามารถที่ตั้งเฟรมได้ว่าจะเอาเท่าไหร่นะครับแต่ข้อเสียอันนี้คือมันจะเอ e ็กพอร์ตทุกเฟรมออกมาเลยโดยที่แบบว่ามีเฟรมที่มาซ้ํากันอะไรกันนะครับผมในที่นี้ผมขอเอาแบบนี้ไปก่อนลวกันนะครับเพราะว่าสมมติว่าเราตั้งไว้แบบเนี้ยเราเ e อ็กพอร์ตไว้ยังไงเนี้ยเราเอาไปใส่โปรแกรมเนี้ยมันก็จะเหมือนกันนะครับ แบบพวกความเร็วพวกอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือข้อดีของมันนะครับแต่ข้อเสียคือมันจะอปปี้เฟรมของมันมาหลายอันนะครับแบบมันจะซ้ํากันเยอะนั่นเองนะครับคือใช้อัปเตอร์เอฟเฟกนะครับใครสำหรับใครที่โหลดอัปเตอร์เอฟเฟกต์มาแล้วครับมีปลั๊กอินหนึ่งสาคัญมากนะครับผมก็คือตอนเนี้ภาพของเราเนี่ยพวกตัวละครของเราเนี่ยมันมีการเเห็นเส้นหยักของมันไหมนะครับตอนนี้ตัวละครของเราภาพมันหยักมากนะครับเพราะฉะนั้นคือตอนนี้เรามี2วิธีนะครับในการทําที่เให้มันสมูทขึ้นนะครับผม วิธีแรกก็คือเรามาสมูทในโปรแกรมเอานะครับก็คือเรามากดรวมในเยอะเอานะครับแล้วก็มาที่นะครับมาที่ฟิลเตอร์แล้วก็เบลอแล้วก็สมูทสังเกตว่าภาพจดสมูทขึ้นนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับแต่ในที่นี้ผมไม่เอาและอีกวิธีนึงนะครับผมก็คือทางานร่วมกับอั t เทอร์เอฟเฟเราต้องไปลงปลั๊กอินก่อนนะครับผมเข้าผ่าน Google ไปเลยครับหาพิมพ์ว่า o l m smooth นะครับผม s m o o t ตอร์นะครับส m o ท t ตอร์นะครับกดค้นหาไป นี่ครับจะเจอเว็บภาษาญี่ปุ่นขึ้นมานะครับกดเข้าไปนะครับผมอ่ะทีนี้ให้เรามาโหลดตัวนี้นะครับผมนี่ OLM smoother ส่วนวิธีการติดตั้งนะครับให้เราทําการแตกไฟล์ของ OLM smoother มาก่อนนะครับผมเราก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับผมให้เราเปิดโฟลเดอร์อีกอันนึงขึ้นมานะครับผมไปที่ DC i โปรแกรมไฟล์ Adobe แล้วก็ version After Effects ที่เราใช้นะครับในของผมเป็น2021นะครับไปที่ support file แล้วก็ plug in เสร็จแล้วสามารถลากโฟลเดอร์ก็ไปที่ OAM smoother AE นะครับกดดับไลคลิกเข้าไปมันจะมีเขียนว่า p l u กอินะครับกดดับไลคลิกเข้าไปอีกนะครับทีนี้ให้เลือกเป็น64บิตนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเครื่องที่เราใช้ด้วยครับ64บิตนะครับทีนี้จะมีให้เลือกนะครับผมแนะนําว่าให้เลือกเป็น CC 2 1 7นะครับเพราะมันล่าสุดนะครับนี่ครับเราจะมีไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วก็ลากเข้ามาในที่โฟลเดอร์ plug in ได้เลยเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมาเตรียมการทำวางจัดวางเอฟเฟกอะไรต่างๆกันนะครับผมผมกด นิวคอมโพสิตขึ้นมานะครับโอเคเมื่อเราเข้ามาที่อัลติเอฟิกนะครับเราจะทําการกด New Project นะครับทีนี้มันจะเป็นหน้าแบบนี้เปล่าๆนะครับผมให้คลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็กด New Composition นะครับเสร็จแล้วมันจะมีหน้านี้ขึ้นมานะครับให้ตั้งขนาดที่เราต้องการนะครับผมแนะนําว่าให้เป็น Full HD เอาไว้นะครับก็คือ1 9 2 0งเก้าสองศูนย์คูณหนึ่งศูนย์แปดศูนย์นั่นเองแล้วก็ยี่สิามจุดเก้าเจ็ดหกเฟรมนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นแนะนําเนาะนะครับใครจะตั้งยี่สิบสี่ย แล้วก็เวลานะครับใครจะตั้งเท่าไหร่ก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับแบกเก่านี่ก็เอาเป็นสีดําไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายเราเดี๋ยวก็ต้องใส่แบกเกลของตัวเองเข้าไปอยู่ดีนะครับผมก็จะกดโอเคไปเลยอ่ะเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราจะทำการ Import ภาพที่เราทํา Animation ขึ้นมานะครับผมก็จะไปที่ไฟล์ Import แล้วก็ Multiple file ทีนี้ผมก็จะหาไปที่ Desktop นะครับผมแล้วก็หาเจ้าโฟลเดอร์ที่เราเซฟมานะครับทีนี้มันจะเป็นหลายๆภาพอย่างนี้ใช่ไหมผมก็จะกดคุมหมดเลยนะครับแล้วผมกด PNG sequence นะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะเอาภาพทั้งหมดเนี่ยมาเรียงโดยอัตโนมัตินะครับอ่ะกดดันไปนะครับถ้ามันขึ้นซ้าอย่างงี้ก็กดดันไปนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้จะเห็นว่าีวิดีโอของเราเนี่ยเอ่อหรือว่าภาพแอนิเมชันของเราเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะลากเข้าลงไทม์ไลน์นะครับแบบนี้แล้วก็จัดให้มันนิดนึงครับอะไรประมาณนี้อ่ะทีนี้มันก็จะเล่นแล้วนะครับแต่ทีนี้สังเกตว่ามันจะเร็วมากๆนะครับเพราะอะไรตอนเนี้ยนะครับโปรแกรมอ่ะไม่รู้ว่าแอนิเมชันของเราเนี่ย มีกี่เฟรมต่อวินาทีนะครับเราต้องกําหนดให้มันก่อนตอนนี้มันจะวิ่งอยู่ที่30เฟรมนะครับผมถ้าดูตรงนี้นะครับให้เรามาคลิกขวาแล้วก็ไปที่อินเตอร์อินเตอร์เพจนะครับแล้วก็ไปที่เมนนะครับผมอินเตอร์เพจฟุตเทสนะครับแล้วก็ไปที่เมนเอ่อมันจะมีหน้านี้ขึ้นมานะครับสังเกตตรงนี้ครับออสซูมดิสเฟรมเรทนะครับก็แปลว่าก็คือเอาเป็นว่าใั้ขอเฟรมเรทนี้แล้วกันอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะตั้งไว้ที่8นะครับเพราะว่าอันนี้พิเชนตัวนี้มันคือ8เฟรมนะครับทีนนนีี้้พอออออเเเรรรราาาาากกกดดด enter ูะะะคคััับบสงงงตว่่ขจยยืม แต่ทีเนี้ยการแสดงของมันมีแค่นี้ครับแล้วก็ยืดตรงนี้นะครับลากออกมานะครับเพื่อให้แสดงทั้งหมดแบบนี้แล้วลองกดเพย์ดูเห็นไหมครับมันจะเหมือนกับตอนที่เราเห็นในคลิปสตูเลยนะครับผมผมจะสอนวิธีการเอ็กพอตอีกแบบหนึ่งนะผมก็คือเป็นภาพลายภาพไปแล้วมานั่งเรียงเองนะครับผมแต่ข้อเสียก็คือมันจะเสียเวลานั่นเองนะครับผมแต่ผมก็จะสอนอยู่ดีนะครับเดี๋ยวเราไปทากันเลยดีกว่าขั้นแรกนะครับสมมุติว่าผมอ่ะจะเอ็กพอตเฟรมนี้ออกมานะครับผมก็จะไปที่ไฟล์เอ็กพอตแล้วก็ PNG อย่างนี้นะครับ แล้วผมก็เอ็กพอร์ตไปสักที่นึงแล้วกันนะครับผมไว้ในนี้แล้วกันนะครับผมจะตั้งโฟลเดอร์ชื่อว่า A นะครับเสร็จแล้วทีนี้ผมก็จะเซฟว่าอันนี้คือ A เฟรมที่เท่าไหร่ครับเฟรมที่หนึ่งนะครับผมก็จะเซฟไปเดี๋ยวผมลืมนะครับเซฟเป็น A อย่างงี้นะครับปึ๊บแล้วผมก็กดโอเคไปทีนี้ผมก็จะกลับไปที่ After Effects นะครับแล้วผมก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราเอ็กพอร์ตออกมานะครับจะสังเกตว่ามันมีแค่นเดียวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเราก็ต้อง เอ็กพอร์ตทุกอันเลยนะครับผมอย่างเช่นผมจะเอาเฟรมนี้ผมจะเอาเฟรมนี้ด้วยผมก็ต้องเอ็กพอร์ตใหม่นะครับทำงี้ลูปไปเรื่อยๆนะครับผม <laughs> แต่ทีนี้มันก็มีอีกวิธีนึงแต่วิธีนี้ค่อนข้างจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับก็คือมันอาจจะเอ็กพอร์ตอย่างอื่นออกมาด้วยโดยที่เราไม่ตั้งใจนะครับแต่ก็แต่ก็ใช้ได้นะครับก็คือเอ็กพอร์ตแอนิเมชันเซลล์ก็คือจะ,จะเะอ็กพอร์ตเฉพาะเซลล์ที่เรามีอยู่นะครับโดยที่ไม่นับ เฟรมที่เหลือป้ว่างไงนะครับเนี่ยอย่างเช่นตรงช่องว่างตรงนี้นะครับมันจะไม่นับรวมนั่นเองก็คือเราสังเกตนะครับสมมุติว่าถ้าคุณจะเอ็กพอร์ตออกมาเนี่ยคุณต้องปิดตาก่อนนะครับปิดตาอย่างอื่นให้หมดก่อนนะครับเอาแค่ที่เราจะเอ็กพอร์ตนะครับแบ็กกราวก็ไม่เอานะครับก็ปิดออกด้วยนะครับผมเอาแค่นี้นะครับผมไปที่ไฟล์ใหม่แล้วผมก็เอ็กพอร์ต animated c เ l l เอาใหม่แต่กี้ผมตั้งผิดนะครับนี่นีอย่าลืมดูตรงนี้นะครับผมไฟล์ฟอร์แมตปรับไปที่ png นะครับเพื่อที่จะให้พื้นหลังมันโปร่งแสงนั่นเองนะครับ โอเคอันนี้ก็ไม่ต้องตั้งอะไรนะก็โอเคแหละนะครับผมก็จะเอ็กพอร์ตเหมือนเดิมผมจะเอ็กพอร์ตที่เดิมนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมเอ็กพอร์ตผิดที่เฉดนะครับโอเคเอาโอเคไม่ได้นะครับเอ็กพอร์ตซ้ำไม่ได้เดี๋ยวผมสร้างโฟลเดอร์ใหม่แล้วกันนะครับอีกพอร์ตเลงจ์นะครับผมจะตั้งเป็น Entire Canvas นะครับเพื่อจะเอ็กพอร์ตออกมาแบบทั้งหมดนะครับผมโดยที่ส่วนที่เลยออกมาก็จะเอ็กพอร์ตออกมาด้วยนะครับผมก็จะกดมันอ่ะผมก็จะลากเข้ามาใหม่นะครับปุ๊บอย่างงี้อ่ะทีนี้ทีเนี้ยม เฟรมเนี่ยมันจะมีแบบมันไม่เหมือนกับในโปรแกรมพวกที่เราทำใช่ไหมมันจะไม่เป็นเรียงเป็นเฟรมอย่างนั้น,นครับเราต้องซูมเข้าเยอะๆหน่อยนะครับเห็นไหมเราจะเห็นเป็นเฟรมแล้วในอัฟเตอร์เฟกส์เนี่ยแสดงเป็นเฟรม0เฟรม0 1เฟรม0 2อย่างนี้นะครับเห็นไหมมันจะเรียงไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ผมอยากให้ภาพนึงเนี่ยมันวิดประมาณสัก3เฟรมนะครับก็เหมือนที่เราเคยคุยกันนะครับตอนแรกนะครับว่าภาพนึงเนี่ยจะแสดงกี่เฟรมนะครับบน24เฟรมนั่นเองผมก็จะข้ามไป1 2 3นะครับแบบนี้ อ่ะทีนี้ผมข้ามมานี้ผมจะทำการการตัดแบ่งนะครับผมวิธีการตัดแบ่งก็คือกด ctrl shift d เห็นไหมมันจะแบ่งออกมาอย่างงี้นะครับถ้าไม่ได้นะครับมาที่ edit แล้วก็กด split layer นะครับตรงนี้เห็นไหมมันก็จะแยกออกมาเหมือนกันทีนี้มันจะ select อันที่แบบแบ่งออกมาโดยตรงมาน,นะครับทีนที่ผมจะ delete ไปเพราะไม่ได้ใช้นะครับสังเกตว่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับผมเห็นไหมมันก็จะเป็นประมาณ3 f ฟ a มนะครับผมลองกด play ดูมันหายไปเลยนะครับมันเร็วมากเพราะมันคือ มันแสดงแค่สามเฟรมนะครับแล้วก็หายไปนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเร็วมากทีนี้เรามามาจัดเรียงกันเองดีกว่านะครับอ่ะทีนี้ผมจะจัดเรียงนะอันนี้หนึ่งใช่ไหมหนึ่งสองสามถ้าใครขี้เกียจเรียงนะครับผมลืมบอกไปมันทําอย่างนี้ได้วิธีการให้มันโปรแกรมมันเรียงกัตรงมานะผมก็คือเราก็เลือกให้หมดนะครับแล้วก็มาที่ animation นะครับแล้วก็ไปที่เอ่อ keyframe assistant นะครับแล้วก็ไปที่ sequence layer นะครับเสร็จแล้วกดโอเคเห็นไหมมันจะเรียงให้อัตโนมัติ ทีนี้มันจะติดกันมากนะครับคุณจําในคลิปตัวตูดได้ไหมผมทําแบบห่างๆอย่างนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมหนึ่งสองสองจะเว้นไว้แป๊บหนึ่งนะครับเว้นไว้สองเว้นไว้สองเซลล์เห็นไหมหนึ่งสองตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นใน After e f f e c t เนี่ยเราก็ทําการคูณสองให้มันนะครับก็คือกลายเป็นหกเฟรมนั่นเองนะครับผมจะเลื่อนนี้ออกไปก่อนนะครับตรงนี้มันต้องแสดงเป็นหกเฟรมนะผมก็จะเลื่อนมาหนึ่งสองสามแบบนี้นะครับผมก็จะจับไอ้พวกนี้ไปติดเหมือนเดิมใหม่นะครับแล้วก็มาดูว่า ไอ้นี่มันห่างเท่าไหร่ครับ3กับ4เนี่ยติดกันนะครับส่วน4เนี่ยจะห่างประมาณหนึ่งสองสามสี่แต่อันนี้แล้วแต่นะครับไม่ต้องเป๊ะก็ได้เพราะว่ามันเป็นแค่หยุดพักเฉยแล้วก็มากะเอาเองก็ได้ครับนะครับตรงนี้เป็นสี่ใช่ไหมผมก็จะดึงออกมาให้ยาวๆนะครับเหมือนมันพอดแป๊บหนึ่งครับเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันพอดนะครับผมก็จะเอากลับมาติดเหมือนเดิมนะครับทีนี้เรากลับมาดูในคลิปเพนท์หน่อยครับในที่ผมทําติดหมดเลยนะครับแล้วก็หยุดอันสุดท้ายนะครับทีนี้เราก็ุดทครัน ได้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นการเรียงเฟรมเองนะครับผมโอเคทีนี้เรามาทําการใส่เจ้าเอฟเฟกต์เลเยอร์กันนะครับผมคือตอนนี้เจ้าที่ผมบอกได้ไหมว่าตอนนี้เส้นเนี่ยมันเป็นแตกๆอย่างนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมมันแตกๆอย่างนี้ใช่ไหมครับเราจะมาแก้กันนะครับก็คือใส่เอฟเฟกต์เลเยอร์กันนะครับโอเคทีนี้ข้อในเรําของผมนะครับทีนี้ตอนนี้นะครับผมคอมโพสิตของเราเนี่ยมันเปรียบเสมือนจอภาพหนึ่งอันนะครับผมซึ่งตอนนี้จอภาพของเราเนี่ยกับภาพแอนิเมชันของเราเนี่ย ภาพวิดีโนของเรามันใหญ่กว่าเห็นหไหมครับทีนี้มันจะเปลืองพื้นที่นะครับถ้าเราใส่เอฟเฟกตอนนี้นะครับทีนี้ผมแนะนําว่าให้เอาภาพของเราเนี่ยไปสร้างอันใหม่ก่อนนะครับเป็นขนาดที่เท่ากับภาพที่เราวาดมาสังเกตว่าตอนนี้ภาพที่เราวาดมามันใหญ่กว่าเห็นไหมเนี่ยมันใหญ่กว่าหน่อยนึงนะครับโอเคผมก็ทําการสร้างใหม่วิธีการสร้างคอมโพสิตนะครับให้ขนาดอะมันเท่าเดิมนะครับผมก็คือขนาดเท่าแบบเท่าภาพที่เราวาดมานะครับผมผมก็จะกดไปที่ ภาพ Animation ของเราที่ Import e เข้ามานะครับผมในของผมเป็นตัวนี้นะครับผมก็จะลากมาใส่ตรง Composite ตรงนี้นะครับปึ๊บสังเกตว่ามันก็จะสร้างขึ้นมาใหม่ใช่ไหมทีนี้ผมจะดีดไปก่อนนะครับผมก็จะไป Copy อันที่อยู่ใน Composite อันแรกมานะครับผมผมก็จะกดตรงนี้นะครับลูดมาทั้งหมดแล้วผมก็กดคัดลอกมาคอนโดนซีคอนโดนวีน C, นนนเห็นไหมครับตอนนี้ก็จะมาอยู่แล้วผมก็จะกดจัดกลางๆนะครับเห็นไหมนะครับตรงนี้มันจะเต็มพอดี ทีนี้อันนี้ลบไปได้เลยนะครับคือการทํางานของอัลเทอร์เฟเฟ์นะครับมันจะเป็นการคอมโพสิตนะครับเหมือนเรามีฉากอันที่1ฉากอันที่2ฉากที่3เราสามารถใส่ซ้อนๆกันได้นะครับผมการทํางานของอัลเทอร์เฟเฟ์เป็นอย่างนั้นคือตอนนี้ผมมีแอนิเมชันที่เป็นเนี่ยเห็นไหมหนึ่งตรงนี้ผมสามารถลากลงมาได้เลยนะครับปึ๊บเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นแบบรวมนะเหมือนเราจัดเป็นกรุ๊ปไว้แล้วเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมมันจะไม่มีเป็นแบบเรียงๆเยอะๆแบบตะกี้นี้แต่ถ้าเรากดับเบลคิกเข้าไปนะครับเห็นไหม คือเราสามารถมาเข้ามาแก้ไขได้ทุกเมื่อนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้ถ้าผมทําแบบนี้แล้วผมทํายังไงต่อนะครับผมก็จะไปที่เอฟเฟกนะครับเพื่อหาปลักอินเอ่อเจ้า OLM Smooth นะครับก็กดเอฟเฟกต์ preset นะครับตรงนี้แล้วก็กด OLM ั๊กอินตรงนี้นะครับหรือว่าจะพิมพ์ก็ได้ OLM อ่ะตัวนี้มันค้างนะครับ OLM นะครับเห็นไหม OLM Smooth Smoother นะครับ เอามาใส่เห็นไหมตอนนี้สมูทแล้วนะครับไอ้ตรงนี้สมูทเล้งนะครับอันนี้ก็ปรับก็ได้นะครับแล้วแต่ผมก็จะปรับศูนย์หรือว่าสองห้าห้าสองห้ามันคือไม่เอาเลยนะครับผมสวนมากผมจะปรับเป็นศูนย์นะครับเพราะมันจะสมูทสุดนะครับอะไรอย่างงี้ครับตอนนี้เส้นแตกหายไปแล้วครับเห็นไหมอาการเส้นแตกหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดปิดให้ดูนะครับปิดเปิดปิดเปิดเห็นไหมนะครับแล้วแถมสีที่เราลงมาเนี่ยมันก็ดูแบบสมูทตามมากขึ้นด้วยนะครับอ่าโอเคจำที่ผมบอกได้ไหมว่าถ้าเราลงสีแบบไม่เรียบเนียนนะครับจะเกิดอาการอย่างเหงี้ย มันมีสีขาวผู่มาเนี่ยอันนี้แปลว่าเราลงสีไม่ครบนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปแก้ที่หลังก็ได้นะครับประมาณนี้เห็นไหมมันมันไม่เรียบเนียนเห็นไหมครับแต่ผมปล่อยมันนะครับอันนี้อันนี้เอาไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวผมค่อยไปแก้ที่หลังนะครับอืมตอนนี้ก็โอเคนะครับประมาณนึงเรามาทําฉากหลังกันดีกว่านะครับตอนนี้ฉากหลังผมก็ได้วาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอ็กพอร์ตไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทําเหมือนกับเอ็กพอร์ตภาพปกติเลยนะครับผมทีนี้ผมก็จะลากเข้ามาในโปรแกรมนะครับอ่ะตอนนี้นะครัััับบบในนนนฟลลเเอออรรรงผมมีี่ยกกก็็จะะะหๆคคคื แล้วก็สกรีนอันนี้ผมได้ทําในตอนแรกแล้วนะครับผมอันนี้ก็ได้สอดไปแล้วนะครับก็คือการทําพวกปรับแต่งแสงอะไรต่างๆนั่นเองทีนี้ผมก็จะลากลงมาหมดเลยนะครับผมเจ้า B G Overlay สกรีนนะครับลากลงมาเลยปึ๊บทีนี้เราก็มาจัดลําดับเลเยอร์ให้มันนะครับผมก็เจา B G ไว้ข้างหลังนะครับมันเป็นพื้นหลังนั่นเอง Overlay ไว้บนสุดนะครับเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยเอาสกรีนไว้บนสุดนะครับ Overlay ไว้ข้างล่างนะครับทีนี้เรามาปรับเลเยอร์เอฟเฟกต์กันนะครับผม วิธีการปรับเลเยอร์เอฟเให้มันนะครับก็คลิกขวานะครับอย่างเช่นสกรีนเนี่ยผมต้องการใช้เล่นแสงเอฟเฟกต์สกรีนใช่ไหมผมก็จะกดคลิกขวา blending mode สกร e นอ่ะอย่างอันนี้ overlay ผมก็จะไปคลิกขวา uh, blending mode overlay เห็นไหมตอนนี้ก็ดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วอย่างใบกาตอนนี้ผมก็จะสอนใส่เลนเบอร์กันนะครับเพื่อเสริมความเอ่อขาเลย,เลยภาพสวยงามมากขึ้นให้กับฉากนี้นะครับผม เพราะว่าต้องการแบบให้มันโฟกัสตัวละครน,นะครับอะไรประมาณนี้ผมก็จะไปที่เออเอฟเฟกต์แอด์พีเซ็ตเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หาคำว่า l, ens, l e n s b เ u r L E N S นะครับแล้วก็ B L U R นะครับ l e n s b เ u r ร์กล่า l e n s b ์ u r ผมก็จะเอามาใส่ในแบกาวนะครับทีนี้ผมก็จะปรับความเบอร์ตามใจชอบของผมนะผมก็ปรับประมาณนี้แล้วกันเนะเาะตามความพอดีของคุณนะครับอ่ะอ่ diffraction fringe นะครับอันนี้จริงๆมันจะมีเทคนิคเกี่ยวกับเลยตรงนี้นะครับแต่ผมแนะนําว่าแล้วแต่ครับปรับแล้วแต่คุณนะครับอันนี้ผมชอบปรับสุดนะครับเพราะว่าโบเกนจะชัดนะครับเห็นไหมว่าขอบโบเก้ตรงนี้มันจะสวยงามมากขึ้นครับอันนี้แล้วแต่คนนะครับส่วนเชฟเนี่ยรูปล่างเนี่ยคุณสามารถเล่นได้นะไอ้ตรงส่วนที่มันเบอร์เนี่ยมันจะมีแบบสามเหลี่ยมก็มีนะครับตรงนี้อาจจะดูไม่ชัดอ่ะชัดแล้วนะครับเห็นไหมถ้าปรับอล่างสุดจะเป็นวงกลมนะครับผมผมจะชอบ เดคากอนนะครับก็จะคือจะเป็นวงกลมนะครับอ่ะทีนี้มันขาดอะไรบางอย่างนะครับก็คือแสงนะครับแสงความเบลอในพวกในแอนิเมะอะไรต่างเนี่ยมันจะมีพวกแบบความเบลอฟุ้งของภาพใช่ไหมครับทำให้ภาพดูสมูทนะครับดูนุ่มนวลนะครับผมก็จะใช้อ่าดีลเลเยอร์ขึ้นมาหม่นะครับแล้วก็อัจจสมเตรเยอร์ขึ้นมา1อันนะครับแล้วผมก็จะใช้อ่าเนี่ยครับเบลอนะครับแล้วก็มาที่อ่าการเชนเบลอนะครับการเชนเบลอผมลากมาใส่นะครับ ทีนี้ผมก็จะเพิ่มความเบอร์ลีเนสนะครับเอาเยอะๆไปเลยนะครับมันก็จะเบอร์ใช่ไหมครับเดี๋ยวเพิ่งตกใจนะครับเราต้องมาตั้งเอฟเฟกกันก่อนนะครับพอเบอร์แล้วใช่ไหมครับผมก็จะกดติ๊กรีพีทเอ็ดพิกเซลด้วยนะครับโอเคทีนี้ผมก็จะคลิกขวาเจ้า adjustment layer นะครับแล้วก็ไปที่ blending mode แล้วผมก็จะปรับไปที่เอ่อทีเนี้ยมันจะมีเอฟเฟกแสงเนี่ยหลายอันนะครับมันจะมี add lighten screen color dodge หรืออะไรอื่นๆนะครับหรือว่าจะเป็น soft light hard light นะครับ ในที่นี้อันนี้แล้วแต่คนจะชอบนะครับผมอาจจะลองซอฟต์ไลท์ดูก่อนก็ได้นะครับเห็นไหมครับซอฟต์ไลท์ก็จะได้ประมาณนี้ครับลูกเล่นของมันก็จะเป็นแสงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองกดเปิดปิดให้ดูนะอืมอะไรประมาณนี้นะครับก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้หรือจากถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนก็ได้นะครับอาจจะเป็นแอดเออเป็นสกรีนก็ได้ครับแต่สกรีนเนี่ยมันจะฟุ้งเกินไปนะครับก็ถ้าคุณไม่ชอบคุณสามารถกดตรงนี้นะครับลูกศรตรงนี้ลงมาปุ๊บไปที่ทาร์ฟอร์มนะครับแล้วก็โอปาซิตี้นะครับ ลดลงมาได้นะครับแล้วแต่ความใจตามใจชอบของคุณเลยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับทีนี้คุณสามารถเล่นเพิ่มได้อีกหน่อยนะครับสมมุติว่าชอบต้องการให้แสงฟุ้งๆเนี่ยมันสีมันสดนะครับแล้วก็ไปแต่งเพิ่มได้นะครับก็ผมก็จะไปที่ Color Collection นะครับแล้วก็ไปที่ Hue Hue and Saturation นะครับลากมาใส่นะครับผมก็จะลาก Master Saturation ครับ ลากขึ้นมานะเห็นไหมสีมันจะสดขึ้นนะครับทีนี้ผมจะลดอวบอิตีลงนะครับอ่ะทีนี้ดูนะผมก็จะลองปิดเปิดปิดอ่าไอฮิวเอเซชันดูนะครับไม่รู้ว่าเห็นข้อแตกต่างไหมนะครับผมแต่ว่าช่วงแถวแถวต้นไม้เนี่ยมันจะสีจะสดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเห็นไหมพวกอ่อตรงริบบิ้นนะครับกับต้นไม้เนี่ยสีจะสดขึ้นเห็นไหมผมไม่รู้ว่าในจอเห็นไหมแต่ว่าในสายตามผมเห็นนะเออประมาณนี้แล้วกันเพราะสีมันจะสดขึ้นนั่นเองนะครับผมบางคนแบบชอบ บางคนมันแบบบางคนคิดว่าแบบมันฟุ้งเกินไปแล้วสีมันจืดๆใช่ไหมก็มาเพิ่มความสดตรงนี้ได้นะครับเะไรงี้เป็นต้นนะครับผมอ่ะทีนี้ผมจะเล่นเอฟเฟกเงาบางอย่างนะครับผมก็จะเพิ่ม adjustment layer นะครับอีกอันนึงนะครับผมปึ๊บทีนี้เรามาทํา masking กันนะครับ masking ก็เหมือนแบบเราจัดแสงไฟให้มันได้นะครับว่าจะเอาเฉพาะส่วนตรงไหนส่วนไหนสว่างส่วนไหนมืดนะครับผมก็จะใช้เป็นวงกลมนะครับมากดตรงเครื่องมือตรงนี้นะครับปึ๊บ ผมจะแมสเป็นวงกลมนะครับผมผมจะเลื่อนมาอย่างนี้ผมจะเอาด้านแสงนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะทีนี้มันยังไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะเรายังไม่ได้ใส่เอฟเฟกลงไปนะครับทีนี้ผมจะใส่เป็นเอ่อเคิร์ฟแล้วกันนะครับเคิร์ฟใส่เป็นเอฟเฟกต์เคิร์ฟลงไปผมจะดึงตรงนี้ลงมานะครับเคิร์ฟเคิร์ฟตรงนี้ถ้าดึงลงมามันจะมืดลงใช่ไหมครับอ่ะทีนี้สังเกตว่ามันมืดตรงนี้ใช่ไหมครับผมไม่ได้ต้องการอย่างนี้นะครับผมก็จะกดอินเวอร์สตรงนี้นะครับเพื่อจะให้มืดรอบนอกแทน มันเป็นอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับผมก็จะมาปรับเฟเตอร์นะครับเพื่อปรับความละมุนของมันนะครับความอ่อนของมันนะครับให้มันลดลงมาหน่อยนะครับอ่ะทีนี้ก็ลองดูนะครับถ้าผมลองเปิดและปิดดูนะครับสังเกตว่ามันจะทำให้ตรงด้านหลังของตัวละครเนี่ยมันมืดลงเห็นไหมยังเห็นได้ชัดเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็เพื่อแบบให้ฟิลด้านหน้าของตัวละครมันสว่างมากสว่างมากขึ้นนั่นเองนะครับผมผมอาจจะเติมแสงบนหัวนิดนึงครับเป็นแสงสีฟ้าอะไรเงี้ยก็เพิ่มได้เหมือนกันนะครับผมก็ที่ขวานะครับแล้วก็ นิวโซลิดนะครับผมก็จะเลือกแบบคุณอยากแซมสีไหนเข้าไปอ่ะผมชอบให้มันเป็นสีฟ้าเขียวๆหน่อยนะครับประมาณมไม่ถึงกระเขียวก็เป็นฟ้าได้แหละนะครับโอเคโอเคประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะทําการใช้เครื่องมือเป็นสี่เหลี่ยมนะครับ masking เข้าไปนะครับเหมือนคล้ายๆวงกลมนะครับแต่ทีนี้เราใช้เป็นสี่เหลี่ยมแทนนะครับผมก็จะมาปรับที่เอ่อ transform เอยไม่ใช่ปรับที่ mask ตรงนี้นะครับ แล้วก็ไปที่ m a เฟ Fader นะครับผมก็จะปรับเยอะๆเหมือนเดิมนะครับมันก็จะเป็นพุ่งๆอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่อย่าเพิ่งตกใจนะเาทำไมเป็นอย่างงี้นะครับให้เรามากดคลิกขวานะครับแล้วก็เบรน d i n g m หมดจำได้ไหมวิธีการเล่นแสงให้ปรับอะไรผมชอบตรงนี้ผมจะปรับให้เป็นสกรีนนะครับอ่าอะไรประมาณนี้นะครับถ้ามันสว่างเกินไปก็ลดลงมาได้นะครับก็มาปรับที่ m a s อ o p ซ c i t y ตรงนี้นะครับก็ลองปรับตามความเหมาะสมของฉากนั้นๆนะครับอะไรประมาณนี้โอเคเรียบร้อยนะครับผมก็เสร็จได้ประมาณนี้ นะครับใครอยากจะปรับอะไรเพิ่มเติมก็ไปปรับได้นะครับที่เหลือมันจะเป็นขั้นแอระบา์ลึกลงไปนะครับตรงนี้ก็ต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันเองนะครับเพราะว่าถ้าสอนหมดทุกอย่างมันเยอะนะครับโปรแกรมนี้ค่อนข้างจะยืดหยุดนะครับทำอะไรได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทํา CG ทําอะไรอย่างงี้นะครับในที่นี้แต่ในที่นี้พวกเราเอามาใช้ในการทำคอมโพสิตของแอนิเมชันกันนะครับผมทีเนี้ยคุณในฉากนี้คุณทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคเรามาเล่นเอฟเฟกต์กล้องกันดีกว่าแบบซูมเข้าซูมออกอย่างเงี้ยครับเป็นต้นนะครับผมผมก็จะเอามา ทำเป็นกล้องเลื่อนจากด้านซ้ายไปขวาเงี้ยนะครับก็คือการแบบผมลืมแล้วว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับก็คือการกล้องเลื่อนจากซ้ายไปขวานะครับเป็นต้นนะครับอ่ะโอเคผมก็จะกดคลิกขวานะครับแล้วก็คัมเมรานะครับปุ๊บไม่ต้องตั้งอะไรนะกดโอเคไปเลยอ่ะทีนี้ผมจะตั้งทุกอย่างให้เป็นเลเยอร์ 3D นะครับยกเว้น adjustment layer นะครับที่อยู่ด้านบนพวกนี้นะครับนะครับผมจะเอาแค่ตัวละครและพื้นหลังเท่านั้นผมก็จะกดตรงนี้นะครับเพื่อให้เป็นหมวด3มิตินะครับคือกล้องเนี่ยจะทำได้กับหมด ทำงานกับโหมด3มิติเท่านั้นนะครับถ้าอะไรไม่เปิดโหมด 3D เดี่ยมันจะไม่ทํางานนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะผมก็จะทําการอ่าคือตอนนี้ผมทําการทําหน้าอ่าชัดลึกให้มันนะครับมีความลึกของภาพนั่นเองนะครับผมก็จะกดตรงนี้นะครับไปที่อ่าตรงนี้นะครับ Active View ผมก็จะปรับไปที่ท็อปนะครับเพื่อดูว่า Background นะครับผมก็จะกดไปที่เ a y ยอ Background นะครับผมจะดัน Background ลงไปนะครับแบบนี้ดันไปข้างหลังอ่ะนึกถึงว่าตอนนี้เรามีภาพ2ชั้นใช่ไหม background เนี่ย อยู่ล pues ึกลงไปนะครับประมาณนี bueno? claro. ¿T 0, ¿t bueno. ้อะไรประมาณนี้นะครับอยู่ลึกลงไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครจะอยู่ที่เดิมนะครับแสดงว่าแบกาวตอนนี้จะเล็กลงนะครับจริงไหมอ่ะจริงนะครับเพราะอะไรนะครับคือตอนนี้แบกาวเหมือนมันเหมือนเรามีฉากกั้นอยู่ข้างหลังครับแทนที่จะอยู่ระนาบเดียวกับเราเราดันมันถอยออกไปนะครับแต่ทีนี้เราจะขยายมันออกมาครับเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้เราถอยมันออกไปใช่ไหมมันก็ต้องเล็กลงถูกไหมเราก็ต้องขยายมันนะครับแบบนี้อ่ะทีนี้มันยังไม่เห็นอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเราลองกดเอ่อขยัยมุมกล้องดูนะครับ ผมจะใช้เครื่องมือตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นใครพวกเครื่องมือขยับกล้องนั่นเองเห็นไหมครับว่ามนันจะมีเอฟเฟกแบบเล็กๆน้อยๆให้มันดูเหมือนมีความลึกมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมดูซูมดูใกล้ๆนะครับสังเก,กตคอตรงตัวละครตรงนี้นะครับเห็นไหมผมเลื่อนไปเนี่ยมันเหมือนแบบมีความ 3D นิดหน่อยนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมสังเกตว่าฉากหลังเนี่ยมันไม่ได้ตามตัวละครเป๊ะๆนะครับมันจะมีความลึกของมันเห็นไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะทําการเอนิเมตตรงนี้นะครับอย่างเช่นผมต้องการให้เฟรมแรกอยู่ตรงนีี้นนะะะคครรัับบผมกก็จดไปท่ แล้วก็ไปที่ h า n ฟอร์มนะครับกดรูปนาฬิกาเพื่อทำนิเม e นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันก็จะเป็น Key ์เฟรมอย่างงี้ใช่ไหมผมก็จะเลื่อนลงมาอย่างงี้สักสักสักตอนนี้ก็ได้ครับตัวละครมันหันมาใช่ไหมตรงนี้ผมอยากให้กล้องมันมาหยุดตรงนี้พอดีนะครับผมก็อาจจะเลื่อนกล้องเนี่ยมาทางซ้ายเอ้ยเออถูกแล้วเลื่อนกล้องทางซ้ายประมาณนี้แล้วกันเนาะไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะครับทีนี้เราก็ลองกดเพย์ดูนะครับเห็นไหมคุณก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมผมอาจจะเลื่อนนาน,าน,านกว่าน,นี้หน่อยก็ได้อ่ะ ให้กล้องค่อยๆเลื่อนนะครับอ่ะอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคทีนี้เราก็ได้แล้วนะครับผมในฉากหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะสอน Export ฉากนี้กันนะครับผมก็จะเลื่อนเอ่อเวิร์กแอรเรียตรงนี้นะครับเพื่อที่จะกําหนดว่าโอเคฉากมาจบแค่นี้นะไม่มีอะไรต่อแล้วมันจะเปลืองเวลาในการเรนเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อ่คุมเอาเฉพาะที่เราจะเอานะครับผมจะเอาแค่นี้พอนะครับผมก็จะเลื่อนเจ้า Work a r แ a ตรงนี้อกมานะครับมาจบตรงนี้ผมคลิกขวา trim c o m to work area นะครับสังเกตว่ามันก็จะมีแค่นี้นะครับพอเราผมกดผมกดเพล y ไปนะมันจะ l ูปอยู่แค่นี้นะครับเห็นไหมมันก็ไม่เกินนอกจากนี้อะไรเงี้ยนะครับทีนี้ผมก็จะไปที่เอ่เนเอน e n d e r กันแล้วนะครับผมก็เราจะเนเดอร์ฉากนี้ออกมาเพื่อจะนําไปตัดต่ออีกทีนึงนะครับผมก็จะไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่ export นะครับผมแล้วก็กดที่ add to render queue นะครับอ่าทีนี้ เสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเราต้องตั้งค้างก่อนนะครับเพื่อจะได้ไฟล์ออกมาได้เอาไปตัดต่อง่ายๆนะครับเพราะว่ามันตั้งได้หลายเป็นรูปแบบนั่นเองทีนี้ผมก็จะกดมาที่ตรงนี้นะครับ output module Not l o a l e ตรงนี้ทีนี้เรามาตั้งไฟล์กันก่อนนะครับผมจะตั้งไว้ที่ quicktime นะครับเพราะอะไรมันเป็นแบบว่าไฟล์ที่รองรับในโปรแกรมตัดต่อส่วนมากนะครับและไฟล์ขนาดไม่ใหญ่เกินไปด้วยนะครับแล้วก็มาตั้งตรง format output เอ๊ format option นะครับ ผมจะตั้งเป็น Apple p r o r e s 4.22นะครับไอ้พวกนี้ไม่ต้องรู้นะครับเพราะว่ามันเป็นแบบเอ่อพวกโคดกนะครับซึ่งถ้ารู้ก็ก็จะแบบโอ้เลาเล่าเท่าไหร่ก็ไม่จบนะครับก็เอาเป็นว่าเลือกตามผมไปแล้วกันนะนะครับผมก็จะกดโอเคไปนะครับเอาพุทอะไรโอเคแล้วนะครับผมเสียงตรงนี้ถ้าใครใส่เสียงเข้าไปมันก็จะออโต้ออกมาเองนะครับผมก็จะกดโอเคไปทีนี้เราก็มาเลือกที่เรนเดอร์กันนะครับก็กดชื่อตรงนี้ครับเพื่อเลือกว่าจะ ไปเซฟตรงไหนนะครับผมจะขอเซฟไปที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับกดโอ่ากดเซฟแล้วกดเรนเดอร์แล้วก็รอเสร็จแล้วอ่ะทีนี้เราไปดูกันว่าหน้าตาของมันเป็นยังไงนะครับมันก็จะออกมาเป็นอ่ะทีนี้เราก็ได้แล้วนะครับฉากหนึ่งนะครับนี่แหละเอเดเวชชันฉากหนึ่งนะครับผมใครจะทำอะไรแบบเพิ่มเติมก็ทำได้อยากทำก็ทำไปนะครับคือโปรแกรมมันยืดหยุ่นทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ความคิดที่ของพวกคุณแล้วว่าคุณจะทําอะไรลงไปนะครับผมมันทําได้อีกเยอะแยะมากมา,กายไกลกองเลยผมจะบอกให้นะครับ <c oughs> คุณจะทําเล่าเรื่องคุณจะอะไรกับมันก็ทําได้หมดนะครับ <c oughs> ทีนี้เรื่องที่ผมไม่ได้สอนคือการทําพวกลิปซิงหรืออะไรเงี้ยนะครับมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องลึกกว่านั้นนะครับอันนี้ผมเลยยังไม่สอนละกันนะครับก็เอาเป็นว่าทําพวกพื้นฐานงี้ให้ได้ก่อนละกันเนาะถ้าถ้าทําได้แล้วเนี่ยผมคิดว่าลิปซิงไม่ยากเลยนะครับถ้าทําตรงนี้ได้แล้วคือลิปซิงคือเป็นเรื่องจิ๊บจิ๊บไปเลยนะครับโอเค ทีนี้เรื่องตัดต่อเนี่ยผมจะไม่บอกนะว่าทำยังไงเพราะว่าผมคิดว่าทุกคนมีโปรแกรมตัดต่ออยู่แล้วมั้งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะอาจจะสอนก็ได้นะครับต่อเสริมแถมเสริไปอีกหน่อยนะครับโอเคอันนี้ก็จบขั้นตอนในการเรนเดอร์งานออกมาจาก after effects เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้ฉากประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับก็ทีนี้คลิปวิดีโอก็ได้จบลงอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมถ้ามีอะไรตรงไหนที่ไม่เข้าใจนะครับหรือผมสอนไม่เข้าใจนะครับผมต้องขออาภัยไว้นะทีนี้ด้วยนะครับผมถ้าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถทักได้ที่แฟนเพจนะครับผมหรือว่า,าที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับ แต่ผมแนะนาว่าให้ทักมาที่แฟนเพจดีกว่านะครับจะได้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับแล้วก็หรืออีกทางนะครับผมก็สามารถติดต่อมาทาง Discord ได้นะครับผมจะมีเซิร์ฟเวอร์ดิสคอตอยู่ใต้ e s c r i p t i o นนะครับสามารถกดเข้ามาได้นะครับก็จะเป็นการปรึกษาโดยตรงนะครับผมถ้าผมอยู่ในนั้นก็สามารถพูดคุยกันได้เลยนะครับโอเคทีนี้คลิปวิดีโอมันยาวมากๆนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยในความยาวของมันนะครับเอ่ออัดแน่นไปด้วยความรู้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับท UTORIAL โคตรยาวนะครับ โอเคนะครับก็มันก็จบลงแล้วนะครับทีนี้ผมก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีด้วยนะครับในการทำสิ่งต่างๆที่อยากทำนะครับก็ผมก็ช่วยได้ประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับทำทูวรเรียลนี่ก็ยากเหมือนกันนะครับก็ใช้เวลาหลายวันเหมือนกันครับในการเตรียมตัวหรือว่าทำคลิปตัดต่ออื่นๆต่างๆนานานะครับโอเคนะครับก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมในครั้งหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม